بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم داويني بدوائك واشفيني بشفائك และอัลกิน ل บิฝั่งลิกะมันซิวักอัลฮ์ดูอันนีอาดะกะ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอกล่าวสลามทักทายพี่น้องทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านเข้าสู่ช่วงของการบรรยายให้ความรู้ประจำสัปดาห์เราต้องชุกรขอบคุณตัองแต่รุ่บะฮ์นะฮูวะต์ฮะลาให้มากๆนะครับที พระองค์ได้สรงประทานโอกาสอันดีให้พวกเราได้กลับมาทำสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นกุศลรกิจนะครับแล้วก็เป็นกุศลทานไปพร้อมๆกันเลยนะครับความดีเพียงเล็กน้อย <c oughs> ที่ทำาดยความตั้งใจโดยสุจริตใจเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮานุวะตาลาไม่จำเป็นจะต้องควักสตั ara, งอัลลอฮฺสุบฮานะฮานุวะตาลาพระองค์ก็จะส่งสมนาคุณให้เป็นสดอดก็ นะครับในะดีษของท่านุอซลลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยิวสซัลลัมนะครับท่านบอกว่ากุล si ุสุลามามินอานาสิอะลัยฮิอดเกะอวัยวะทั่วสารพัางกายของมนุษย์เรานี่นะครับสามารถที่จะแปลงให้เป็นสดเกะเป็นกุศลถานได้โดยไม่ต้องควักสตังนะครับทั่วสารพัางกายเลยนะครับเราซูนบอกว่า <c oughs> ในแต่ละข้อต่อของร่างกายนี่แหละสามารถที่จะทำให้เป็น ผลบุญสะดอกอได้เป็นผลบุญเทียบเท่ากับการสะดอกเพระสุนลุลลอซละลามบอกว่าความดีเพียงเล็กน้อยนะครับระซุนบอกว่าก <c oughs> ารที่ท่านพบเจอคนรู้จักรหรือไม่รู้จักก็แล้วแต่ด้วยอัธยาศัยด้วยมิตรภาพด้วยความยิ้มแย้มได้เป็นผลบุญเทียบเท่ากับการสะดอกอฉะนั้นในเช้าวันนี้ตั้งแต่เช้าตรู่มานะครับเราสามารถที่จะ ทำสิ่งที่เป็นสดะก็ได้หลายรายการแล้วนะครับรอสุนลุลลอฮ์บอกลาตะฮ์คิรันนามินัลมะอูฟิชัยอันคุณอย่าดูแคลนอย่าด้อยค่าสิ่งที่เป็นความดีเพียงเล็กน้อยที่เราดูว่าเป็นเรื่องหยุมหยิมน,ยนะในความรู้สึกของเราแต่สําหรับอัลลอฮ์สุบฮานูฮฺวตาลาแล้วเป็นความดีที่ยิ่งใหญ่ฉะนั้นฝากกับพี่น้องนะครับว่าโอกาสดีๆนะครับ ทุกขณะจิตของเราทุกลมหายใจของเราเนี่ยเราสามารถที่จะทําให้เป็นกุศลเป็นผลละบุญได้ฉะนั้นชีวิตของมุสลิมชีวิตของโมมินจะมีคุณค่าทุกลมหายใจเลยนะครับทุกลมหายใจเลยวันนี้ดีใจนะครับที่ทางมส,สยิลิยาดิสุนันได้เปิดกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับเปิดเทอมก็แล้วกันนะเราหยุดไปหย,ดหยุดเทอมใหญ่เลยนะของเราในหยุดหลายเดือนเลยวันนี้อัลฮัมดุลิลลา พี่น้องหลายท่านยังไม่ทราบกําหนดการนะอย่างไรยังไม่ทราบด้วยว่าทางมสัสยิดนะครับเปิดกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วก็อินชาลอในสัปดาห์ถัดไปนะครับจะมีการประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้นแล้วก็คิดว่าพี่น้องที่มีโปรแกร,รมที่ติดภารกิจที่อื่นก็คงจะอินชาลอในสัปดาห์ใหม่นี่คงกลับมาร่วมนะครับเข้าชั้นเรียนเหมือนเดิมน,นเดี๋ยวเราเข้าสู่บทเรียนเลย <c oughs> อ๋อหนังสือหายหมดแล้วนะไม่ได้เรียนสามเดือนบางอันนาจะมีหนังสืออีกไหมครับนะหมดแล้วหมดแล้วมีพี่น้องที่เขาเนี่ยดูดูดูในในอะไรในในเฟซไลย์น่ยนะแล้วก็เขาดูจากอันนัสดูจากยาตีมเพราะว่าทางยาตีมกับอันนัสเนี่ยเขาจะเอาของกลุ่มอัลฮัมเนี่ยไปเปิดนะไปเปิดเป็นรีรันให้เป็นเป็นเทปย้อนหลังให้ มีพี่น้องหลายคนโทรมาถามผมเยอะมากเลยซื paper, him, ้อหนัง oh ส right. ือได้ที่ไหนซื้อนังสือไี้ไหนผมก็บอกให้ติดต่อบางอัานานไม่ติดต่อบางอัานานก็ติดต่อที่อิสลาาสมาคมเลยเลยอีกสามเล่มนะใครใครที่หนังสือหายนะครับนะที่บางอัานานสามารถติดต่อได้นะครับผมก็เลยแนะนําให้ติดต่อกับบางอัานานนะให้เบอร์เข้าไปผมมีเบอร์บางอัานานอยู่และอีกส่วนหนึ่งผมก็ให้ติดต่อไปเพื่อที่จะสมัครสมาชิกและได้หนังสืออื่นด้วยนะครับกับทางอิสลามสมาคม นะครับเพราะว่าเป็นหนังสือที่ดีที่มีคุณค่าส่งคุณค่ามากๆเลยนะครับเราอ่านแล้วเราเรียนแล้วเราก็สามารถที่จะมอบและบริจาคต่อให้คนอื่นได้ศึกษาต่อได้นะครับเป็นวากัฟความรู้ไปนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าสู่บทเรียนของเราวันนี้นะครับอินชาลอ์ตามโปสเตอร์ใช้ใช้หัวข้อเก่าเลยนะเรื่องการศรัทธา หลักการศรัธาในพระนามของอลล l a ์แล้วก็ในพระคุณลักษณะอันสมบูรณ์ของ a l ล a h s สุบ a า a h u w ตา a าลาถ้าในหนังสือหลักสูตรของเราประมาณหน้าที่198ใช่ไหมครับใช่ไหมครับตรงกันไหม198ตรงไหมใครจำได้มังบทเรียนสุดท้าย หนะ้ารนะ้อยเก้าสิบแปดนาร้อยเก้าสิบแปดนะครับชื่อบทเรียนวันนี้นะครับในหนังสือหลักสูตรของเราเขียนว่าบาบูม ah ันจัดาชัยอันมินัลอัสมาอิวสิฟาตนะครับเขาแปลว่าบทว่าด้วยเรื่องของผู้ที่ปฏิเสธส่วนหนึ่งส่วนใดของพระนามและคุณลักษณะของลอสบฮานหัวตาลานะครับอันนี้จะเป็นเรื่องอะกิดะ ที่เกี่ยวกับเตาฮีตและนะครับอันนี้เราเรียนเรื่องเตาฮีตนะครับเคยอธิบายกับพี่น้องไปก่อนหน้านี้แล้วเรื่องอากีดะเรื่องอีมานแล้วก็เรื่องเตาฮีตเตาฮีตเนี่ยเป็นคําศัพท์ที่เราต้องสมงนไว้แล้วใช้กับอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตะลาเพียงพระองค์เดียวนะเรา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 เคยเข้าใจว่าเตาฮีตแปลว่าศรัทธาศรัทธาแต่ศรัทธาตรงนี้ต้องศรัทธากับเรื่องของอัลลอฮฺเพียงพระองค์เดียว จะเอาคําว่าเตาฮีตไปใช้กับนบีได้ไหมเราต้องเตาฮีตกับนบีไม่ใช่นะเราจะเตาฮีตกับมาริการ์ได้ไหมไม่ได้เตาฮีตแปลว่าศรัทธาในความเป็นเอกะของพระองค์นะศรัทธาในความเป็นเอกะของพระองค์ความเ็นเป็นเอกะในรูบูบียะความเป็นเอกะในอูลูฮียะความเป็นเอกใอะนอกในพระนามในพระคุณลักษณะของอัลลอสซุบะฮิรราะห์ลาแต่คําว่าอากีดะเนี่ยที่แปลว่าศรัทธา คำว่าอีหมานที่แปลว่าศรัทธาเนี่ยเราใช้กับใครก็ได้เราต้องเอียติกรกับมาลอีกาเราจะต้องอีหมานกับมาลอิกาอีหมานกับบรรดานบาบีใช้คำพวกนี้ใช้กับคนอื่นได้สิ่งอื่นได้แต่คำว่าเตาฮีตต้องสงวนไว้ใช้กับเรื่องของอลัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียววันนี้เข้าสู่บทเรียนเตาฮีตนะครับเรื่องนะครับว่าโดยเรื่องผู้ที่ปฏิเสธส่วนหนึ่งส่วนใดหรือเรื่องหนึ่งเรื่องใดประการหนึ่งประการใดนะครับ จากพระนามของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิฟะแปลว่าพระคุณในลักษณะอันสมบูรณ์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเรื่องนี้นะครับจะเป็นเรื่องที่มีความชัดเจนมากนะในเรื่องของอความแตกต่างความแปลกแยกของกลุ่มต่างๆที่ศรัทธาในพระนามของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาอัลาและในพระคุณลักษณะของอัลลอฮฺเราอาจจะเคยเรียนในหนังสือฟรุดูอีนใช่ไหมครับเวลาเราท่องสิฟะของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาห์สิฟะวา j ิบ ในหนังสืออัลกุอินจะระบุว่าศีลวาญิบของอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตะลามีเพียงแค่20่สิฟศีลนะครับยี่สิฟศีลเริ่มตั้งแต่อัลวูจูดูนะครับเรื่อยไปจนกระทั่งจบเลยเนี่ยนะครับแล้วก็ศีลอื่นๆเนี่ยนะครับศีลอื่นๆเนี่ยจะเป็นศีลที่เขาไม่ไม่แสดงท่าทีอะไรเลยนะครับและส่วนหนึ่งปฏิเสธที่จะมีศีลอื่นๆด้วยนะครับแม้กระทั่งอะกิดะอาชาอิรอที่ว่าน่าจะ มีบางส่วนที่ใกล้เคียงกับแนวทางของอลัลลอฮฺซุนนะวันจมาแล้วนะครับแต่สีฟวาอิคติยาริยะศีฟวาฟิอาลิยะของอัลลอฮฺซุบะฮานุตะลาที่เป็นลักษณะนะครับการปฏิบัติการกระทําของอัลลอฮฺซุบะฮานุตะลาแม้กระทั่งในอาชาอิรอที่เป็นอะกิดาบานคนไทยบ้านเราเนี่ยปฏิเสธสีฟ้าบกนี้ของอัลลอฮฺซุบฮานุฮตาลาทั้งหมดเลยแล้วก็ยืนอยู่เพียงแค่1ิบสีฟวาเท่านั้นที่เป็นสีฟว่าวาญิบที่จะมีกับอัลลอ แต่ว่าที่เราจะเรียนต่อไปนี้เราจะเรียนความเชื่อความศรัทธาของอลิสุนน่าวันจมามะจากคําสอนในที่มีปรากฏอยู่ในอัลกุรอานจากคําสอนของท่านนาบีในฮะดีสของตรูลสุลตนแล้วแล้วก็จากความเชื่อความเข้าใจของบรรดาซอฮะบะบรรดาคอลีฟะงั้นเราจะอยู่ในกรอบที่เป็นที่อ้างอิงเป็นแหล่งอ้างอิงของตัวบทศาสนาทั้งหมดเลยเราจะไม่เอาทัศนะเราไม่จะไม่เอาเรื่องะไรอิหม่ามคนนั้นว่าอิหม่ามคนนี้ว่าแล้วไปเชื่อตามอิหม,ม่าม แต่เราจะเชื่อตามใครครับตามที่อัลลอฮ์บอกเพราะอัลลอฮ์คือผู้ที่พรรณนาถึงพระนามของพระองค์และลักษณะของพระองค์ได้ถูกต้องที่สุดเพราะพระองค์ทรงภรรณนาถึงตัวพระองค์เองนบีของอัลลอฮ์คือผู้ที่ภรรณนาถึงอัลลอฮ์หรือถึงพระนามของอัลลอฮ์และพระลักษณะต่างๆของอัลลอฮ์ได้ถูกต้องที่สุดเพราะนาบีของเรารู้จักอัลลอฮ์มากที่สุดสฮาบะของอัลลอฮ์สุบฮานุตันลาโดเยเฉพาะคอลีฟ้าทั้งสี่คือผู้ที่พรรณนาและอธิบาย ความเข้าใจต่างๆเหล่านี้ได้กระจางและตรงตามวัตถุประสงค์มากที่สุดแต่นอกเหนือจากนี้ที่อธิบายนอกเหนือไปจากนี้เป็นคําอธิบายที่คลาดเคลื่อนได้ผิดพลาดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์จุดประสงค์ได้ฉะนั้นเราจะสงวนความเชื่อของเราให้ตรงตามมาตรฐานตัวบทหลักฐานนะก็เราจึงเรียกว่าอากีดาของเราเนี่ยเป็นอักิดีดาแบบอะลิสุนนาวันญามาเราจะไม่ใช่อักิีด้าของอิหมามคนนั้นอิหมามคนนี้นะ อะกีดาของเราเนี่ยกลับไปหาที่ไหนเลยกลับไปเชื่อตามตัวบทหลักฐานแต่พี่น้องลองย้อนกลับไปดูกลุ่มนิกายต่างๆนะที่มีความเชื่อเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มกลุ่มมาเนี่ยอักกิดามาตุริดียะเชื่อตามอกิดาของอับิิลฮะซันอันมาตูริอับบุมันซูตอันมาตุริดีอกิดาอาชาอิรัก็เชื่อตามอกีดาความเชื่อในสูตรความเชื่อในแนวความเชื่อของอับิลฮะซันอันอัชอิรีทุกคนเชื่อตามอิหม่ามของนิกายตัวเองทั้งหมดเลยแต่เราจะเชื่อตามใคร ตามที่อัลลอฮ์บอกนะหลายคนพออัลลอฮ์บอกไม่เชื่อแต่จะไปเชื่อตามที่อิหม่ามอธิบายนี่อันนี้อันนี้เยอะเลยอ่ะยกตัวอย่างที่ผมเคยยกตัวอย่างนานๆบทเรียนแรกๆเลยอัลลอฮ์สุบฮานะตะลาพระองค์ทรงพรรณนาถึงถึงสีฟาบางประการของพระองค์ที่เราที่เป็นที่ถกเถียงในบ้านเราเขาก็ถกเถียงกันอยู่เรื่องสีฟาอิสติวะซีฟาการประทับของอัลลอฮ์สุบฮานุฮุตะลาเรียกสีฟาอิสติวะ พระองค์ทรงประสงค์จะประทับหรือไม่ประทับอันนี้เป็นอิคติยาริยะของพระองค์เป็นอภิสิทธ์ส่วนของพระองค์นะเป็นกรรยายกิจของอัลลอฮ์ฉะนั้นอัลลอฮ์บอกถึงพระองค์เนี่ยเราเชื่อตามนั้นอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานนะเจ็ดแปดที่ยกตัวอย่างเช่นในสุรัตฮาที่เราได้ยินบ่อยๆอัลรัฮ์มานุอัลลัลอัลชิสตาวาองค์พระผู้ทรงยิ่งในพระเมตตาคืออัลลอฮ์เนี่ยอัลรัฮ์มานองค์พระผู้ทรงยิ่งในพระเมตตาอัลลัลอาลิ เหนืออารัชเหนือบัลลังอิสตาวาทรงประทับอัอลลอฮ์บอกในอันกุรอานโดยพระองค์เองว่าพระองค์ผู้ทรงเมตตาคือเป็นพระนามหนึ่งของอลัลลอฮ์นะทรงประทับอยู่เหนืออารัชของพระองค์อลัลลอฮ์บอกว่าในกุรอานตั้งเจ็ดที่แปดที่แต่เชื่อไม่ได้สักที่หนึ่งคุมานต้องแปลเป็นอย่างอื่นมาเลยที่อลัลลอฮ์บอกนี่ไม่เชื่อเลยนี่อะกีดาคนอื่นอลัลลอฮ์คุมานอยู่ไหนเนี่ย ครูหมานบอกผมอยู่บ้านครับเนี่ยอาจารย์ไม่เชื่อไปเชื่อบังคับนานบอกนุ่นอยู่ตลาดอยู่อยู่มัสยิดอยู่ที่ไหนแต่ที่ไหนฮะเราจะเชื่อใครจะเชื่อเจ้าตัวหรือจะเชื่อคนนอกบางแลเชื่อใครต้องเชื่อเจ้าตัวอ้าวและนี่อันล้อบอกในะอัลกรุรานตั้งเจ็ดแปดที่ไม่เชื่ออัลล้อสักที่หนึง่งแต่ไปเชื่อที่อิหมามตัวเองบอก แล้วพี่น้องว่าอากีดาแบบนี้จะถูกต้องไหมในเมื่ออัลลอฮ์บอกเป็นกรณียกะิดของพระองค์เป็นเรื่องส่วนตัวของพระองค์ว่าพระองค์จะทําแบบนั้นจะเป็นแบบนี้เชื่อไม่ได้ที่อัลลอฮ์บอกแต่ไปเชื่อคนอื่นอ,อันนี้อันนี้อันนี้คือข้อสังเกตยอย่างหนึ่งและที่อากีดาที่มันเริ่มทําแม่งทําแม่งแล้วก็เพี้ยนไปเรื่อยๆจนกระทั่งพวกย่ามียะพวกมาโมอัตซีละพวกนี้ถึงขั้นปฏิเสธสีฟ้าของอัลลอฮ์สุบฮวบตลาเกือบจะทั้งหมดเลย เก็บจะทั้งหมดเลยจนกระทั่งนะครับจนกระทั่งบางอย่างพวกย่ามีย่าเนี่ยนะครับพวกนี้ปฏิเสธแม้กระทั่งซีฟาวูยุดซีฟาวูยุธในอาชาอิรอดที่ว่าอัลลอฮ์ทรงมีเนี่ยสิ่งพวกนี้บอกว่าถ้าเราเชื่อว่าอัลลอฮ์มีมีแบบอัตมันก็คือมีแบบเป็นสสารมีเป็นแบบตัวเนี่ยมีไม่ได้มีไม่ได้ต้องมีแบบไม่มีอะไรเลยมีแบบไม่มีคุมานมียังไงมีแบบไม่มี ้ารามีแล้วบอกม,มีเป็นอะไรเป,เป็นเป็นศาสตร์ศาสตร์แปลว่าเป็นองคอ์นี่แสดงว่ามีสสาราเขาก็เอาอะไรเอาวิธีคิดแบบแบบแบบจะให้อธิบายให้เป็นวิทยาศาสตร์บ้างได้อะไรก็แล้วแต่ไปอธิบายจนกระทั่งกดดันให้อัลลอฮ์ต้องไม่มีอะไรกดดันจนกระทั่งอะไรอลลอฮ์ต้องไม่มีอะไรเพราะถ้าอัลลอฮ์มีเดี๋ยวอัลลอฮ์จะเหมือนมัคลูอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ทรงทรงพูดอัลลอฮ์ทรงได้ยินอัลลอฮ์ทรงเห็นเนี่ย ที่เราเรียนกันมาเนี่ยอัลลอฮ์ส่งอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเ็บอกมีไม่ได้มีได้แต่ต้องอธิบายเป็นอย่างอื่นต้องอธิบายเป็นอย่างอื่นอย่างในสุราฟาติฮะที่เราอ่านกันนะสุรตัลลาดีนะอันอัมจะาลายหิมไวยริลมกบ,บูบิอะลยหิมไม่ใช่แนวทางของผู้ที่ถูกโกรธูกถูกพิโรธใช่ไหมครับเขาบอกเอาใครโกรธคุณหมายว่าใครโกรธอัลลอฮ์โกรธใช่ไหมอัลลอฮ์ทรงพิโรธเขาบอกอัลลอฮ์พิโรธไม่ได้ ถ้าอัลลอฮ์โกรธแสดงว่าอัลลอฮ์อ <horribly influencers> ัลลอฮ์มีอะไรฮะไม่ใช่อัลลอฮ์มีกิเลสโกรธเป็นกิเลสอัลลอฮ์โกรธไม่ได้เพราะถ้าอัลลอฮ์โกรธอัลลอฮ์มีกิเลสเหมือนมนุษย์มนุษย์บางแว่นโกรธเนี่ยบางแว่นโมโหเลยดีไหมโมโหอ่ะโกรธดีไหมอ้าวถ้าท่าอัลลอฮ์โกรธแสดงอัลลอฮ์ไม่ดีอัลลอฮ์มีเป็นไม่ได้อ้าวอัลลอฮ์รัก อินน uh uh ัลลอยู่ให้บุลมุตตะกีนัลอยู่ให้บุตตะวาบินอัลลอฮทรงรักรักเนี่ยอัลลอฮรักได้ไหมบางแว่นรักแสดงว่าเป็นความรู้สึกที่อ่อนไหวเป็นความรู้สึกที่อ่อนไหวรู้สึกผูกพันรู้สึกเสียดายรู้สึกรกักรู้สึกความเป็นเจ้าของนู่นนี่เขาเอาความรู้สึกที่เขาเข้าใจเองเนี่ยไปกํากับว่าอัลลอฮเป็นแบบที่เขาเข้าใจไม่ได้เพราะถ้าเพราะถ้า ถ้าเข้าใจว่าอัลลอฮ์เป็นแบบที่เรารู้จักอัลลอฮ์ต้องเหมือนเราฉะนั้นเขาจึงปฏิเสธสีฟ้าที่ถูกระบุไว้ในอายะรุรอานในฮาดิสองรสุดุลลอฮ์ที่พูดถึงองค์ของพระองค์เองนะใช่ไหมครับฉะนั้นเขาจึงปฏิเสธไปหมดเลยจนกระทั่งถ้าอัลลอฮ์มีต้องมีแบบไม่มีฟังยากไหมแล้วใครจะเชื่อได้ยังไงมีแบบไม่มี เพราะถ้ามีแล้มีเป็นเหมือนเหมือนอย่างพวกเรานะมีตัวมีตนมีองค์มีสสารเป็นอะไรแบบเนี้ยนั่นแสดงว่าอัลลอฮ์ต้องอาศัยสสารถึงมีได้เขาไปเข้าใจแบบนั้นไปหมดเลยใช่ไหมครับฉะนั้นเดี๋ยวเราเรียนอันนี้เรียนแค่เบื้องต้นก่อนว่าแนวคิดในการที่จะปฏิเสธนะครับหรือว่าไม่ยอมรับในพระนามของอัลลอฮ์สุบฮาาัตลาหรือในพระคุณลักษณะอันสมบูรณ์ของอัลลอฮ์สุบฮตลาเนี่ย ทำให้เราถึงขั้นตกมรดหรือเป็นกาเฟสเลยหรือเปล่านะเพราะเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่อันตรายฉะนั้นเราเวลาเวลาอุลามาในแนวทางซลาฟเนะี่ยเขาจึงแบ่งคนที่มีความเชื่อมีพฤติกรรมแบบนี้ว่าอยู่ในกรอบของอาลิซุนนะหรือไม่ได้อยู่ในกรอบของอาลิซุนนะเพราะเรื่องอะกิดานี่เป็นเรื่องสําคัญนะสำคัญกว่าเรื่องของไอบาดานะไอบาดานี่ทําผิดทําถูกอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวอัลลอฮ์อภัยโทษให้ยกโทษให้ได้หรือเสริมได้ ช่ไหมครับบกพร่องบ้างก็เสริมด้วยสุนนะแต่อากีดาผิดเนี่ยอากีดาผิดนี่แก้ไขไม่ได้เลยลอลอ์จะไม่ท่งอภัยโทษจะไม่ท่งยกโทษให้พี่น้องเปิดหน้าหลักสูตรของเราหน้าหน้า198นะครับบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮิมมูอัลลิฟเริ่มนะครับบอกว่าที่มีหลักฐานยืนยันในเรื่องนี้นะครับว่าเกี่ยวกับกรณีของบุคคลซึ่งที่แอนตี้ไม่ยอมรับปฏิเสธนะครับไม่เห็นด้วย จะด้วยกรณีใดก็แล้วแต่นะครับแม้เพียงแค่ประการเดียวใช้อันนี้เรื่องหนึ่งเรื่องใดประการหนึ่งประการใดมีนัลอัลสมะจากพระนามของอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาวัซีฟัตแล้วก็จากพระคุณลักษณะอันสมบูรณ์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาฮุกรมเป็นอย่างไรดูหลักฐานต่อไปนี้วะกอุลลลอฮิตาลาหลักฐานเรื่องนี้ก็คือรับสั่งของอัลลอฮฺสุบฮานนหุวตาลาที่พระองค์ทรง,งกล่าวนะครับว่า วฮุมยักฟูรูนบิลร,รหมานวฮุมยักฟูรูนบิลรหมานแปลว่าและแน่นอนพวกเขาเหล่านั้นได้ปฏิเสธที่จะศรัทธาบิลรหมานกับผู้ที่ทรงพระนามว่าอัลรหมานอัลรหมานนี่เป็นพระนามและในเวลาเดียวกันพระองค์ทรงมีลักษณะรหมะรหมานนี่เป็นชื่อ ราะมาเนี่ยเป็นพระนามของเราแปลว่าผู้ที่มีน้ำพระทยัยมีพระเมตตานะสิฟระราะมาจึงเป็นสิฟระราะมาแปลว่าความกรุณาความเมตตาความอาทรอ,อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นลักษณะแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับฉะนั้นเวลาเขาปฏิเสธปฏิเสธเนี่ยการปฏิเสธพระนามเหมือนกับการปฏิเสธสิฟะของเลาสุบาหา,านมัุเหรา,รา,รา,หา,หาหตลาดที่พระองค์ทรง เรียกขานพระองค์โดยพระองค์เองเนี่ยเอามาจากพระคุณลักษณะที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นะพระนามของอลล l a ์ทั้งหมดเลยนะตรงกับที่พระองค์พระองค์ทรงอะไรทรงเป็นพระคุณลักษณะนั้นเพราะแสดงถึงความสมบูรณ์ในพระคุณลักษณะนั้นลล l a ์ทรงเมตตาเนี่ยแปลว่าเมตตาแบบไม,ไม่ไม่อะไม่มีขีดจํากัดดุนยานี่นะครับเมตตาแบบไม่มีขีดจํากัดเลย สิ่งสาราสัตว์มนุษย์ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในความเมตตาได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตะลาทั้งหมดเลยเราเรียกว่าอัลลอฮ์มานใช่ไหมครับส่วนอัลลอฮฮิมนะอัลลอฮ์ทรงสงวนความเมตตาไว้ให้กับเฉพาะปวงบ่าวที่เป็นผู้ศรัทธาที่จะได้รับรางวัลได้รับผลและบุญในในวันเกียร์มาฉะนั้นเวลาปฏิเสธอัลลอฮ์มานปุ๊บก็แสดงว่าปฏิเสธอะไรด้วยปฏิเสธว่าพระองค์ไม่ไม่มีน้ำพระทัยด้วยไม่เมตตาด้วยไม่กรุณาด้วย ฉะนั้นการปฏิเสธตรงนี้ชาวกุฟารได้ปฏิเสธนะมีคนไปถามสนทนาสนทนากับนบีนะชาวมักกะพอนบีมศุสลสลามอ่านอายะกุรอานมานะครับอ่านอายะกุรอานมาพอถึงคําว่าราะมานมันบอกไม่รู้จักกุฟารไม่รู้จักเหมือนกับเราเนี่ยเวลาเวลาเราความความรู้ของเราอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ครอบคลุมนะหรืออาจจะไม่ถึงบางทีบางอย่างไม่ใช่พระนามของอัลลอฮ์แต่เราเอามาเรียก ระมาเรียกแต่พอถึงพระนามของลอ์จริงๆที่เราเจําเป็นจะต้องเชื่อและศรัทธาเรียกให้ถูกเราไม่รู้จักอันนี้ก็เป็นความบกพร่องแต่บกพร่องเพราะไม่รู้ไม่เป็นไรแต่คนพวกนี้รู้ทั้งหมดเลยแต่ต้องการต่อต้านนาบีต้องการต่อต้านนาบีแล้วต้องการต่อต้านนาบีก็ต่อต้านพระเจ้าของนบีด้วยเพราะนาบีเรียกร้องไปสู่การอิบาดะการตาฮีดต่อลอสุบฮานาวะตลาเพียงพระองค์เดียวฉะนั้นเวลาลอสอเวลานาบีเรียกร้องเชิญชวนพวกเขาเหล่านั้น ให้มาสธากับอัลลอฮ์ให้มาสธากับรอฮ์มาให้มาสธากับปะโรฮิมตามพระนามต่างๆเหล่านี้พวกเขาเหล่านั้นบอกไม่มีเรามมงละมานอะไรไม่มีมีไหมพวกเหล่านี้บอกไม่มีอัลลอฮ์ก็ประทานคุรอ่านลงมาว่าฮุมยักฟูรูนบิรอฮ์มานนะอันนี้คือที่มาของอายะห์กุลหุวรอบบีลาอิลาฮอิลลาหูอลัยฮิตะวักกลันตุวอิไลฮิมาตาบมุฮัมมัดจงประกาศจงเทศนาไปเถิดว่าหุวรอบบี จร네ิงๆแล้วอัลลอฮ์มานเนี่ยก็คือพระเจ้าของฉันนี่แหละอัลลอฮ์มานก็คือพระเจ้าของฉันไม่ได้แปลว่ารา์มานองคหนึ่งรอฮีมองคหนึ่งอัลลอฮ์องหนึ่งไม่ไม่ใช่แบบนั้นนะครับอัลลอฮ์มานเป็นพระนามของอัลลอฮ์รอฮีมก็เป็นพระนามของอัลลอฮ์กอาฟูตก็เป็นพระนามของอัลลอฮ์เป็นพระนามของพระเจ้าผู้ทรงเอกะเพียงพระองค์เดียวองค์เดียวนี่แหละมีหลายพระนามมีหลายพระนามนะครับ ฮุวารอบบีพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของฉันและอิละฮะอิลลาฮวะไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่คู่ควรแก่การสักการะโดยแท้จริงนอกจากพระองค์เท่านั้นอิลัยฮิตะวะคัลตุและเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่ข้าที่ฉันเนี่ยจะมอบหมายว่าอิลัยฮิมะตาบและอย่างพระองค์เท่านั้นที่ฉันจะหวนกลับคืนสู่พระองค์หมาถึงเวลาฉันสิ้นใจฉันหวนกลับคืนสู่พระองค์อันนี้นะครับเป็นใจความที่ ที่อัลลอฮ์สุบตัลาพระองค์ทรงบอกว่าคนกาเฟสที่มันบอกว่ามันไม่รู้จักหรือไม่ยอมรับอัลลอฮ์มานเนี่ยอัลลอฮ์เรียกคนพวกนี้ว่ายักฟูรูนยักฟูรูนแปลว่าพวกนี้ปฏิเสธศรัทธาแล้วฉะนั้นโดยอนยะของอายะกรุรอันอายะนี้จึงไม่ยอมรับสถานภาพความเป็นผู้ศรัทธาของคนที่ปฏิเสธพระนามของอัลลอฮ์อ่าพระน้พระนามของอัลลอฮ์เนี่ยถ้าไม่ใช่พระนามของอัลลอฮ์อย่าเข้าใจอย่าเชื่อว่าเป็นพระนามของอัลลอฮ์ รู้จักตูหันไหมคนคนเราคนมาลายูตูหันก็คืออัลลอฮ์ใช่ไหมยาอัลลอฮ์ยาตูหันตูหันนี่เป็นพระนามของอัลลอฮ์ไหมบิลนันบิลั่นเคยพูดไหมครับผมก็เคยพูดระวังเตะก,กล้องนะอะนะยาอัลลอฮ์ยาตูหันเราเรียกยาตูหันยาตูหันมาตลอดเลยตูหันแปลว่าอะไรใครคนคนมาลายูมัง่ง ตัวหันแปลว่าพระเจ้าตัวหันแปลว่าพระเจ้าใช่ไหมครับแล้วภาษาไทยภาษาของเราเราเคยพูดไหมโอ้อัลลอฮ์โอ้พระเจ้าก็เคยนะบางครั้งอัลลอฮ์เจ้าเข้าเจ้าเจ้าเข้าพระเจ้าขอความเมตตาอะไรอย่างเนี้ยเวลาเราพูดภาษาในในอินโดภาษาอินโดที่ผมเคยได้ยินอาจารย์อาจารย์รอมาดอนตัวหันนี่เขาใช้เรียกทุก ทุกอย่างไอ้ตัวหันคำว่าตัวหันนั่นะนะครับเพียงแต่ว่าความนิยมใช้ในกลุ่มมุสลิมน่ะจะหมายถึงอัลลอฮ์สุบฮานะวะตาลาแต่คําว่าตัวหันเนี่ยเหมือนกับก๊อดก๊อดในภาษาอังกฤษนะหมายก๊อดเนี่ยใครก็หมายก๊อดใครก็ก๊อดก๊อดได้หมดเลยหมายก๊อดเขาว่านะใช้ได้กับพระเจ้าทั้งหมดเลยแต่เนี่ยราะมานใช้กับใครใช้กับอัลลอฮ์รอฮีมใช้กับอัลลอฮ์กัวฟูรใช้กับอัลลอฮ์ตาวาบใช้กับอัลลอฮ์ฉะนั้นพระนามของอัลลอฮ์ใช้กับอัลลอฮ์ แต่คําอื่นที่มันแปลว่าพระเจ้าเนี่ยมันใช้ได้กับทั้งหมดนั่นแหละดันั้นเราจึงไม่เอาคําที่เป็นสหเหมือนกับคำว่าอีละใช่ไหมอ่านั่นแหละครับคําที่มีความหมายเป็นสหสหก็คือใช้ร่วมกันได้ใช้แชร์กันได้เอามาใช้กับใครใช้กับอะไ์เพราะจะไม่ใช่เตาฮีตเตาฮีตแปลว่าต้องทําให้เหลือเพียงแค่หนึ่งใช่ไหมครับทําให้เหลือเพียงแค่หนึ่งที่ผมเคยอธิบายกับพี่น้องไปก่อนหน้านี้ว่ามีนักวิชาการที่เขามาตรฐานสูงอ แม้กระทั่งคําว่าเอกภาพเนี่ยเขายังไม่แนะนําให้ใช้เลยแต่ว่าความที่ว่าเรานิยมใช้วิชาตวิทวิชาที่ว่าด้วยเรื่องเอกภาพอ้าเพราะคําว่าเอกภาพเนี่ยไม่ได้แปลว่ามีเพียงแค่หนึ่งนะเอกะเฉยๆถึงจะแปลว่ามีความเป็นหนึ่งแต่เอกภาพก็คือแปลว่ารวมไล่หลายอย่างให้กลายเป็นสิ่งเดียวอันเดียวกันอ้าสมมุติคณะกรรมการกรรมการมัสยิดหรือว่า อย่าทีมฟุตบอลแล้วเนี่ยทีมเราเนี่ยมูลิธิเราเนี่ยระสัาระสายกรรมาการคนนี้ไปทางคนนั้นไปทางไม่ไม่สามัคคีกันเราก็เลยมาจัดกิจกรรมจัดงานประชุมหารือกันระดมความคิดกันเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพจะได้ประชุมแล้วก็มีมติอะไรก็เหมือนกันตรงกันอันนี้ก็าอยากทำให้เป็นเอกภาพคนที่ไม่ตรงกันคนนี้ว่าอย่างคนนั้นว่าอย่างเอามารวมกันให้เป็นเอกภาพ น,นี้เขาเรียกเขาเรียกว่าเอาหลายๆอย่างมารวมกันงั้นที่ผมอธิบายให้กับพี่น้องฟังนะคำว่าเตาฮีดกับอนะัลลอฮ์น่ะไม่ได้แปลว่าเอาหลายๆอันมาทําให้อัลลอฮ์เป็นอัลลอฮ์องเดียวอัลลอฮ์ไม่ได้รวมกับใครต้องเอาอย่างอื่นออกจนกระทั่งเหลืออัลลอฮ์องเดียวเข้าใจนะวันนั้นผมยกตัวอย่างผมฉีกกระดาษให้พี่น้องดูเห็นไหมฮะกระดาษอยู่หนึ่งแผน่นอะติชู่หนึ่งแผ่นเนี่ยอติชู่หนึ่งแผน่น ทำยังไงให้กระดาษเนี่ยสมมติเนี่ยนี่ชิ้นหนึ่งนี้อีกชิ้นหนึ่งนี่อีกชิ้นหนึ่งเนี่ยกี่ชิ้นหลายชิ้นจะทำให้เป็นชิ้นเดียวกันทำยังไงก็เอาอันนี้มาซ้อนกับอันนี้ซ้อนอันนี้แล้วก็พับเป็นอันเดียวกันไหมนี่อย่างเงี้ยคือเอกภาพทำให้หลายชิ้นที่มันอยู่อยู่คนละทิศคนละทางเนี่ยมารวมกันเป็นอันเดียวกันอันนี้เรียกว่าเป็นอะไรเอกภาพ แต่ถ้าเตาฮีดล่ะเตาฮีดอันนี้ไม่ใช่เอาออกอันนี้ก็ยังไม่ใช่เอาออกอันนี้ก็ไม่ใช่เอาออกอันนี้ไม่ใช่เอาออกอ๋ออันนี้ใช่เหลือเอาไว้นี่เขาเรียกเตาฮีตเข้าใจยังเนี่ยเขาเรียกเตาฮีตเอาคัดออกคัดออกคัดออก นั่นก็พระเจ้าใช่ไหมเอาไม่ใช no, no ่เอาออกนี่พระเจ้าไหมไม่ใช่เอาออกนี่พระเจ้าไหมไม่ใช่เอาออกโตแซโตอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาออกเอาออกเอาออกจนกระทั่งเหลืออัลลอฮ์องเดียวอย่างนี้เขาเรียกว่าเต่าฮีดคัดจนกระทั่งเหลืออัลลอฮ์องเดียวอูลูฮียะที่แปลว่าศรัทธาในความเป็นเอกะของพระองค์พระองค์ทรงคู่ควรกับการอิบาดาเพียงพระองค์เดียว เหลือพระเจ้าที่คัวคู่ควรกับการอิบาต้องเดียวเรียกเตหิตอุลุยะเหลือพระเจ้าที่ทรงพระคุณลักษณะอันสมบูรณ์ทั้งหลายนะทรงสร้างทรงบริหารทรงจัดการทรงให้เป็นใน้ตายเหลือใครเหลืออัลลอฮ์องเดียวพระเจ้าอื่นที่บอกว่าทําให้เป็นได้ไม่ใช่เอาออกพระเจ้าอื่นที่บอกทําให้ตายได้ไม่ใช่เอาออกพระเจ้าอื่นที่ให้นู่นให้นี่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่คัดออกเหลือใครเหลืออัลลอฮ์องเดียวอันนี้เรียกเตาฮีตแต่ถ้านั่นก็สาว่าจะใช่อันนี้ก็สาว่าจะใช่แล้วมาเชื่อรวมกันหมดเลย ใช่ไหมฮะอัลลอฮ์ก็หายหายหมอก็หายหายตัวแทรก็หายหายไปหาตัวแทรก็หายได้ไหมเชื่อไปเชื่อมาขออัลลอฮ์ด้วยขอตัวแทรด้วยกลายเป็นอะไรเลยไม่ใช่เตฮิตแล้วกลายเป็นอิสรอคแทนที่จะคัดออกให้เหลือหนึ่งกลายเป็นดึงเอามารวมกันให้กลายเป็นคู่อันนี้ไม่ใช่เตฮิตอันนี้เป็นอิสรอคอิสรอคแปลว่าว จับมาคู่เป็นภาคีกันตีเสมอกันอลัอลลนะอฮ์อัลลอฮ์ทรงเป็นพระเจ้าอยู่แล้วแต่ไปเอาสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้าไม่เหมาะสมมาตีเสมอใครมาตีเสมออ,อัลลอฮ์อิบาดะั์เป็นของใครอิบาดะัดเป็นของอลัลลอฮ์เอาอิบาดะั์ของอลัลลอฮ์ไปแชร์ให้คนอื่น <c oughs> ตาวาฟตาวาฟนี่เป็นอิบาดาไหมตาวาฟเป็นอิบาะหดาอิบาะหดาต้องทําให้ใครทําให้อลัลลอฮ์ แล้วถ้าราเอาตววาว่าแบบที่ทาให้อลลอฮ์เนี่ยที่เป็นอลัลลอฮ์ทรงสงวนไว้นะ่ะไปเดินรอบอย่างอื่นแทนไปทําให้ใครชิริกแม่นี่นะชิริกอุลมามะในศาต์อะกิดะบอกนี่แหละคือชิริกเลยเพราะเอาอิบาดาที่อลัลลอฮ์ทรงสงวนไว้เป็นของโะรงเอาไปทําให้กับสิ่งอื่น <c oughs> เอาการนาซัตเป็นอิบา,ดา์ดาไหมนาซัตการบนบานเป็นอิบาดาการก่อสามการสาบานเป็นเป็นอิบาดา ถ้าเราสาบานกับอัลลอฮ์ด้วยและในเวลาเดียวกันก็สาบานกับสิ่งอื่นด้วยวันลอยหีด้วยแล้วก็วันกะบาด้วยสาบานกับกะบาดด้วยวันนบีสาบานกับนบีด้วยอับมันชอบพูดแบบนี้วันนบีอะไรกับวันนบีสาบานกับนบีชีริกไหมชีริกนารัดบนบานบนกับอัลลอฮ์ด้วยแต่สาว่าไม่ได้เพราะสาว่าไม่ได้ไปบนกับโต๊ะนั่นโต๊นี่แทนเลยพอไปบนกับโต๊ะนั่นได้ บนกับโต๊ะนี้ได้เหมือนกับที่ผมเล่าอ่ะไปอุ้มรอมาใช่ไหมไปอุ้มรอกลับมากลับมาไปขอก็บอกเขาไปขอเอาโฉนดนะนะขึ้นไปไหน,ไ,หนไปถ่ายไปไปถึงมาก,กาไปถึงนู่นเลยอุ้มรอ <c oughs> ไปขอให้ขายที่ได้ไปขอให้ขายที่ได้ขึ้นกี่รอบกี่รอบท,ที่ที่เขาจะจะขายเนะี่ยขายไม่ได้ไม่มีใครมาดูเลยแต่พอมีคนแนะนําว่าให้วิ่งไปตะเกียร วิ่งไปตะเกียรแล้วก็ไปขอที่ตะเกียรนะไปขอที่ตะเกียรเขาเขาเล่าครับเ,เขาบอกนะบอกยังไม่ทันขับรถกลับมาถึงบ้านเลยมีคนโทรมาขออะไรขอดูหลังโฉนดแล้วใครขังกว่ากันฮะใครขังอ่ะตกลงและนาซารเนี่ยไอบาดาพอทำกับอลัลลอฮ์ไม่สำเร็จไม่ได้ไม่สมประสงค์ เปลี่ยนไปํากับสิ่งอื่นเลยชีริกหรือเตาฮิตเขาเรียกชีริกเอาสิ่งอื่นมาตีเสมอกับอาลอฉะนั้นที่ที่ผมขยะเต็มเลยตอนนี้อ่ะอ่าพี่น้องเข้าใจแล้วนะคำว่าเตาฮิตนะอันนี้แต่เป็นเป็นเพียงแค่การตั้งข้อสังเกตของนักวิจารณ์ที่เขาเขาครับมาตรฐานอาจจะสูงนิดหนึ่งเขาเลยไม่แนะนาว่าอย่าไปพูดคําว่าเตาฮิตว่าเป็นเอกภาพแต่แต,แต,แต่แต่เราพูดกันมาเราเข้าใจกันมาก็ไม่เปลีนนะ่ยนการรตาธากับอัลลอฮ์องเดียวกันแล้วกัน เข้าใจให้ถูกนะไม่มีปัญหาอะไรอินชาอัลลอฮ์แต่นี้พอเขาบอกว่าเขาไม่ไม่ทำเป็นไม่รู้จักอัลลอฮ์มานอัลลอฮ์มานเนี่ยเป็นพระนามของอัลลอฮ์และในเวลาเดียวกันก็เป็นผู้ที่คงไว้ซึ่งหรือทรงไว้ซึ่งลักษณะราะมะงั้นเวลาปฏิเสธอัลลอฮ์มานก็เท่ากับปฏิเสธสีฟ้าไปในเวลาเดียวกันด้วยอันนี้ให้พี่น้องจําแบบนี้นะพระนามของอัลลอฮ์สุบฮานุตะลาทุกพระนามแสดงถึงความมี พระคุณ้ลักษณะอันสมบูรณ์นั้นๆโดยสมบูรณ์ชื่อเตาวะพระองค์ทรงพระนามว่าเตาวะแปลว่าผู้ทรงให้อาภัยไม่ทีที่สิ้นสุดเตาวะรับเตาวะไม่ไม่ไม่สิน้นไม่สุดแสดงว่าพระองค์ทรงมีลักษณะของการอะไระหโวสิการอาภายัยการยกโทษกัฟูรพระองค์ทรงอะไรทรงยกโทษทรงอาภัยโทษนี่เป็นพระนามงั้นสีฟ้าของพระองค์สีฟ้าอะไรมาร์กฟีโรหรือกุฟรอนเนี่ยมีแบบนี้ทั้งหมดเลย แต่ลักษณะบางลักษณะของพระองค์ไม่ได้แสดงว่าพระองค์ต้องมีพระนามนั้นเนะี่ยอย่างอย่างอย่างสีฟ้าเมื่อสักครู่นียที่ยกตัวอ,อย่างสีฟ้ากรอบแปลว่าโกรธแปวธแลว,แปว่าพิกโกรธแต่อัลลอฮ์ไม่มีพระนามว่ากอดิบแปลว่าผู้โกรธไม่มีพระนามงั้นเราจะไม่ยกมือขอกันเลาอยากอดิบอยาอะไรมีไหมไม่มีมีไหมครับไม่มีนะไม่มี อัลลอฮ์บอกว่าอัลมาการูวะมาการลัลลอฮ์พวกเขามีเชิงกับอลัลลอฮ์อลัลลอฮ์ก็ต้องมีเชิงมีแผนกับเขาบ้างตลบหลังบ้างเอาคืนบ้างอัอลลอฮ์ทรงมีลักษณะนี้เป็นกรณียกิจอันเหมาะสมกับพระองค์แต่ไม่ได้แปลว่าพระองค์ทรงมีพระนามว่ามากิรแ,แปลว่าเจ้าเล่มีแผนเข้าใจนะ,อ,ะอันนี้คือเบื้องต้นเรามาดูบทเรียนของเราต่อนะครับ ขาบอกว่าส่วนความเกี่ยวเนื่องอันนี้พี่น้องไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับต่อมาว่าฟีซอฮีฮิลบุคอารีในบันทึกซอีฮียของท่านอิหม่ามอัลบุคอรีฮะดิษบทนี้เป็นฮะดิษสซอฮียนะครับอยู่ในบันทึกของอิหม่ามอัลบุคอรีกาลอาลียุนนะครับกาลอาลียุนฮัดดิสุนนาซะบิมายะอาริฟูน อัตุรีดูนะอายุกัซะบัลลฮุวรสซลลุฮุนะฮะดิสบทนี้เป็นดิสประเภทหมูอันลักษอยู่ในโซเยบิมาม,มุคอรีนะครับเป็นฮดิสที่ถูกระบุเอาไว้โดยสายรายงานที่ถูกต้องแต่สถานะของดิษคือเอ่อเรียกอะไรล่ะเอ่อสิ้นสุดของฮดิษเน่ไม่ได้เป็นสุดที่คำพูดของท่านนาบีนะไม่ได้เป็นสิ้นสุดที่คำพูดของนบีแต่คำพูดนี้ ที่ที่ทีซอฮาบะที่ชืท่ันอาลีาร,ร,าง,านนร,รางานนี่ยขอลีฟะอาลีารงานเนะครับเป็นข้อความที่สอดคล้องกับคําพูดของท่านนบีโดยอัตโนมัติอยู่แล้วคือซอฮาบะจะไม่พูดอะไรชุ่ยชุยซอฮาบะเองจะไม่พูดอะไรชุย่ยชุยฉะนั้นสิ่งที่ซอฮาบะพูดท่านกอลีฟะอาลีพูดเนี่ยถ้าในระดับส่วนตัวแล้วเป็นสุนนะคอลีฟะเป็นสุนนะของคอลีฟะและฮุกกลมเนี่ยนะครับจะถูกจัด <las> ความน่าเชื่อถือให้อยู่ในระดับ เป็นฮะดิมารฟุฟะก็คือฮะดติที่สันนิษฐานได้ว่าเทียบเท่าคําพูดของนบีนั้นเรื่องเรื่องบอกนี้จึงเป็นเรื่องที่เราวางใจได้นะครับสบายใจได้บอกว่าฮัตดีสุนะซสบีมายะอาริฟูลพวกท่านทั้งหลายฮัตดีสูต้องสนทนาต้องพูดต้องคุยต้องชี้แจงต้องเสวนาแปลได้หมดเลยนะครับอันนาซะกับผู้คนกับประชาชน เวลาจะพูดจะพูดจะสนทนากับใครก็แล้วแต่กับประชาชนคนผู้คนทั่วไปเนี่ยให้พูดเฉพาะแค่บีมายะอารีฟูลเท่าที่พวกเขาเหล่านั้นสามารถรู้ได้เข้าใจได้นะในหนังสือหลักสูตรก็แปลว่าพวกท่านจงพูดกับผู้คนทั้งหลายด้วยเรื่องที่พวกเขาพอจะเข้าใจได้หมายความว่าเรื่องไหนที่เกินศักยภาพความรู้ความเข้าใจที่สมองของเขาจะอะไร จะจินตนาการได้จะรับรู้ได้จะเข้าถึงได้อย่าไปพูดเรื่องบอกนั้นนะทำไม่ะอตุฮิบูนะอตุรีดูนะอยูกาซาบ,บลลอหุวารอซูลพวกท่านทั้งหลายชอบหรือพวกท่านั้งหลายต้องการหรือที่จะให้อัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์โดนปฏิเสธนะในหนังสือแปลว่าพวกท่านต้องการ,รที่จะให้อัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์เป็นผู้พูดเท็จกันนั้นหรืออยูก่กาซบแปลว่าถูก ถูกปฏิเสธถูกปักปร๊มเพราะเวลาเราบอกว่าวเนี่ยอัลลอฮ์ว่าไว้อัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ว่านบีว่าแต่สมองของคนจินตนาการไปไม่ถึงรับรู้ไม่ได้สัมผัสไม่ได้เข้าถึงไม่ได้ก็กลายเป็นไม่เชื่อกลายเป็นเขาอะไรเขาไม่เชื่อทั้งๆที่ที่เราบอกเนี่ยอัลลอฮ์ว่านะแต่พอเขาสมองเขารับรู้ไม่ได้กลายเป็นเขาเลือกที่จะไม่เชื่อเพราะมันเกินกําลังเกินสมองเกินเกินศักยภาพของเขา ฉะนั้นนบีเดอะิดีสบอเนี่ยอ้างถึงท่านคอลีฟะอาลีแนะนําว่าต่อไปนี้ถ้าเราจะพูดจะพูด,จะ,พดจะสนทนาอะไรก็แล้วแต่ให้เราพูดในส่วนที่เป็นเนื้อหาที่ผู้คนประชาชนเขาพอจะรับได้อ้าวยกตัวอย่างเช่นสมมติบางแล้วบางแล้วเนี่ยเป็นครูเป็นด็อกเตอร์ก็เรียกด็อกเตอร์ซาแลนะด็อกเตอร์ซาแลเนี่ยเนี่ยมาเที่ยวที่มาเที่ยวที่มัสยิดเนี่ยมาเจอเด็กเล็กเด็กกำพร้าวันสาวเขาเอาเด็กกำพร้ามาแล้วก็ครูในก็ปั๊บ บางแล้วไ,ไปไปช่วยคุย,ยอะไรกับเด็กหน่อยบางแล้ก็จะโชว์พราวเลยแต่นี้บางแล้วพูดอะไรพูดเรื่องดารศาศาสตร์พูดเรื่องวิทยศาศาสตร์พูดเรื่องจักรวาลเด็กเล็กๆพวกนี้เข้าใจไหมมันไม่รู้จักพอไม่รู้จักมันก็บอกแชแล้บ้ามันว่าอะไรมันว่าแชแล้บ้าเหมือนกับเรานี่แหละบางเรื่องบางอย่างที่มันพ้นอยานวิสัยที่หรือว่าพ้นพ้น ศักยาภาพของมนุษย์ที่พอจะรับรู้หรือหรือเข้าใจได้ทำาเข้าใจได้พอเราไปอ้างปุ๊บแทนที่เขาจะรับได้กลายเป็นเขารับไม่ได้แล้วแล้วไอ้ที่เขาไม่รับในเรื่องของใครที่เขารับไม่ได้ในเรื่องของใครเรื่องของอัลลอฮ์เพราะเรากําลังอ้างแหล่งแหล่งที่เราอ้างนี่อ้างถึงอัลลอฮ์กลายเป็นอัลลอฮ์ขาดความน่าเชื่อถือไปเลยนบ,บีขาดความน่าเชื่อถือไปเลยฉะนั้นเขาจึงบอกว่าต่อไปนี้เวลาจะพูดคุยจะสนทนาอะไรก็แล้วแต่ ให้ให้อะไรให้ให้ให้เลือกสรรสักนิดหนึ่งว่าเรื่องที่เราจะพูดเนี่ยเหมาะสมกับระดับของคนที่เป็นผู้ฟังหรือเปล่าเป็นผู้ฟังหรือเปล่าคนฟังภาษาอังกฤษไม่ออกเอามานั่งฟังบรรยายภาษาอังกฤษนั่งรักเชอร์เป็นภาษาอังกฤษพี่น้องฟังรู้เรื่องไหมไม่รู้เราไปเนี่ยเราไปแค่ไปมาก้าไปอุ้มร้อนไปซื้อของนะเรายังต้องอาศัยอะไรอาศัยโทรศัพท์นะอาศัย พูดภาษาอัหกัษไม่ได้20ว่ายังไงกดเลขให้เขาเห็นเวลาเขาพูดกับเราครัต่อต่อราคาต่ออะไรเราไม่รู้เรื่องเลยนะไม่รู้เรื่องเลยตรงนี้ก็เหมือนกันแล้วถ้าเรื่องศาสนาเรื่องศาสนาเนี่ยพูดไปแล้วไม่เข้าใจไม่เก็ตไม่ใช่แค่ไม่เก็ตธรรมดาแล้วก็เงียบเฉยเฉยเปล่าแต่บางทีต่อต้านด้วยยอมรับไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เขาเสรีนิยม คนที่เขามีเขาฝักใยในเรื่องในข้อมูลที่ต้องอธิบายเป็นวิชาการนะต้องอธิบายต้องมีเหตุผลเขาถึงจะเชื่อถ้าไม่มีเหตุผลไม่มีอะไรไม่ไม่มีคําอธิบายที่ที่เชื่อถือได้ไม่เชื่อพอเราไปพูดเรื่องเกฟให้เขาเชื่อเขาเชื่อไหมเกฟแปลว่าสิ่งที่พ้นญาณวิสัยเรื่องเรื่องลี้ลับทั้งหลายเนะี่ยเขาเชื่อไหมไม่เชื่อพอไม่เชื่อปุ๊บการไม่เชื่อการปฏิเสธทําให้กลายเป็นผู้ ปฏิเสธศรัทธามีหุกกลมเป็นกาเฟสมีหุกกลมเป็นอะไรกาเฟสทันทีเลยใช่ไหมอ <c oughs> อย่างบางอย่างเนี่ยที่ผมเคยเคย <c oughs> เคยยกตัวอย่างให้พี่น้องฟังเราเคยเรียนทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์มาใช่ไหมครับอย่างกับเรื่องวงโครจรของของจักรวาลเนี่ยนะครับเรามีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางใน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 จักรวาลของเราเนี่ยนะนะมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง แล้วเราก็มีดาวบริวารใช่ป่ะดาวบริวารมีดาวอะไรต่อดาวอะไรเรื่อยมาแล้วก็โลกของเราใช่ไหมครับโลกของเราเนี่ยโลกของเราเนี่ยหมุนรอบตัวเองเท่าไหร่วันหนึ่งน่24ชั่วโมงใช่ไหมครับมันก็หมุนว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 นเรื่อยไปครบรอบปีวน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 ไปแบบเนี้ยดวงอาทิตย์อยู่กับที่ใช่บาทที่เราเรียนวิทยาศาสตร์ ในอันกุรอานในสุรยาซีนว่าชัมสุตจรีลิมุสตกตริลลาอัลลอฮ์บอกและดวงอาทิตย์เนี่ยมันโคจรไปตามอะไรวงโคจรของมันแต่ที่เราเรียนไอ้ที่โคจรรอบดวงอาทิตย์นะ่ะคือโลกดาวดวงดาว,ดว,ดาวต่างๆเนี่ยโคจรรอบดวงอาทิตย์แต่อันกุรอานบอกดวงอาทิตย์โคจรเอาเชื่อใครเนี่ยเชื่อใคร เชื่อดาวเทียมที่มันถ่ายเป็นภาพเอามาหรือว่าเชื่ออันกุรอันฮะนี่นะต้องเชื่อกุรันถึงแม้ว่าวิทยาศาสตร์เขาจะยืนยันด้วยรูปภาพด้วยอะไรก็แล้วแต่เราก็ขอที่จะไม่ไม่เชื่อแต่ถ้าเราจะหาหาหาแนวทางอธิบายให้มันสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์มันก็พอจะมีทางแต่ว่าเราจะไม่ ไม่เลี่ยงบาลีไปจนกระทั่งทางให้กุรานเราแม้มันมันมันต้องเลี่ยงไปมันจะกลายเป็นแบบนั้นอ้าวนาบีมัสลัลลอฮุสะลัมบอกว่านาบีลลนบอกนะพวกท่านาลลหลรู้ไหมกลางวันกลางคืนเนี่ยดวงจนวงันทร์ดวงอาทิตย์หายไปไหนพอมืดปุ๊บดวงอาทิตย์หายไปไหนนบีบอกตาสฮาบุดวงดวงตะวันดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะหายไปตาสยุดุแล้วก็ไปสู่อยู่ใต้อารัชของอลัลลอฮุซบฮานะฮูวตละลา ดวอาทิตย์สุญได้ไหมฮะเอาเอาเอาตรงไหนสยุดอนาาคนะนาผากขึ้มันอยู่ตรงไหนมือขึ้มันอยู่ตรงไหนเราก็เลยเป็นไปได้ยังไงล่ะของพวกนี้จะสยุดได้แต่มันเป็นแค่ดวงอาทิตย์ดวงกลมๆดาวฤกษกดวงกลมๆนั้นจะไปสูญยังไงมันจะไปยังไงใช่ไหมครับเราเข้าใจด้วยอะไรด้วยเหตุผลด้วยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เราเคยรู้เราเคยเข้าใจเราจินตนาการว่าถ้าสยุญก็ต้องเอานาผากเอามือเอา เอาว่าข่าลงและดวงอาทิตย์มีไหมดวงอาทิตย์ไม่มีจะสุยอย่ได้ยังไงก็เลยไม่เชื่อแล้วก็เลยบอกว่าเป็นไปไม่ได้ดว่าที่จะเป็นสุดเหมือนกันที่แนวทางกลุ่มอื่นเขาปฏิเสธอลัลลอฮ์สีฟ้าของอลัลลอฮ์เพราะเขาจินตนาการแล้วเขาเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้เหมือนกับที่ผมบอกนะถ้าอาลัลลอฮ์ทรงประทับอยู่เหนืออารัชก็แสดงว่าต้องมีอารัชอยู่ข้างล่างแล้วก็อลัลลอฮ์หย่อนก้นลงไปนั่งแสดงว่า อัลลอฮ์ต้องมีก้นมันแว่นว่าจริงไหมอ้าวในแง่อัลลอฮ์มีก้นแหละมันว่าอย่างไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะอัลลอฮ์ทรงอัลลอฮ์ทรงมีรับสั่งอัลลอฮ์ทรงพูดอัลลอฮ์ทรงทอดพระเนตรเนี่ยอัลลอฮ์ทรงเห็นเนี่ยบอกไม่ใช่พระถ้าพูดตามนั้นถ้าอัลลอฮ์พูดเนี่ยอย่างกุรอานเนี่ยในแนวทางของอัลกุนนะวันจะมาเราเชื่อว่ากะลามุลลอฮ์เนี่ยอันกุรอานที่อัลลอฮ์ที่นบีได้รับพระราชทานเนี่ย อัลลอฮ์ทรงมีพระสุรเสียงรับสั่งกับนบีเป็นตัวหนังสือเป็นอักษรเป็นเสียงเหมือนกับที่มีอยู่ในกุรานยังไงอย่างนั้นแต่แนวทางของมุสลิมบ้านเราจํานวนหนึ่งแนวทางอาชาอิรอเขาเชื่อว่ากุรานที่มีอยู่เนี่ยไม่ใช่กาลามุลลอจริงเป็นเพียงแค่ลักษณะส่วนหนึ่งของอะไรของความเข้าใจที่มนุษย์เราเราเข้าใจได้ว่าถ่ายทอดมาเป็นภาษานี้อา้าว เขาเขาน,นอันนี้เหตุผลของเขานะเพราะถ้าอัลลอฮ์ทรงพูดอันนี้อันนี้พูดทางกายภาพก่อนถ้าอัลลอฮ์พูดแล้วมีเสียงต้องมีกล่องเสียงต้องมีลิ้นไก่อซอสต,ต้องทํำยังไงซอสรสต,ต้องทํำยังไงซาต้องทํำยังไงซายต้องทํำยังไงสีฟ้าของอักษรพวกนี้แล้วเวลาอัลลอฮ์พูดอัลลอฮ์ต้องซอสต้องอสนี้ไหมแสดงว่าอัลลอฮ์ต้องมีปลายลิ้น อัลลอฮ์ต้องมีไรฟันอัลลอฮ์ต้องมีแพดานล,ลินต้องมีเหงือกต้องมีคอยชูมีมจมูกไม่งั้นออกเสียงพวกนี้ไม่ถูกตกลงข้าเอาใครไปเปรียบกับใครฮะเอาลักษณะของมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์แต่ไปเข้าใจว่าอัลลอฮ์ถ้าเหมือนกับมนุษย์อัลลอฮ์ก็จะไม่สมบูรณ์ใช่ไหมในที่สุดเลยปฏิเสธซีฟ้ากะหลามของอัลลอฮ์ กุรอานของเขาจึงถือเป็นกาลามุนนัฟเป็นคำที่สัมผัสจับต้องไม่ได้อยู่ในใจเฉยๆภาษาอาหรับภาษาของใครอัอลลอฮ์ประทานกุรอานลงมาเป็นภาษาอาหรับและตอนที่อลัลลอฮ์พูดครั้งแรกในอาซันในในในก่อนในลาฮิลมาฟูสที่ประทานลงมาคือตัวพวกนี้ปะเขาคิด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 ,คดจนกระทั่งในที่สุดปฏิเสธข้อมูลพวกนี้ทั้งหมดเลย แต่แนวทางของอัลลีซุนนะว่าาจะมาเราเชื่อทั้งหมดเลยว่าสิ่งที่อัลอลอฮ์ประทานผ่านจิบรีดลงให้ทันนบ,บีมสัสลิมสละสลัมยังไงอย่างนั้นก็คือตั้งแต่อักษรแรกจนกระทั่งถึงอักษรสุดท้ายเป็นกาลาม,มุลลฮอทั้งหมดเลยดังนั้นจึงมีความคิดของคนจนํานวนหนึ่งสมมุติว่าสมมุติว่า,ส,มมวาสาบานขอสาบานโดยก,กับกุรานตอนหน้ากุรานเล่มเนี้ยด้วยดโด,ย,ดยกุรานฉบับเนี้ยเขาบอกไม่มีผลอะไรเลยเพราะไม่ใช่สีฟ้าของอัลลอฮ์มาใชกกาลามุลลฮอจริง เหมือนกับสาบานกับอะไรเหมือนกับสาบานกับหนังสือสาบานกับนนกับนี้ฉะนั้นในเรื่องของการัาธานในลักษณะของอัลลอฮ์ในซีฟาของ Allah, ขอัลลอฮ์ในพระนามของอัลลอฮ์เนี่ยมันจึงมีกลุ่มกวนเยอะแยะไปหมดเลยยะมียะมอตซีลาพวกเนี้ยพวกนี้ปฏิเสธซีฟาของอัลลอฮ์สับแทบจะไม่ไม่เหลืออะไรเลยสําหรับพระองค์นะไม่เหลืออะไรเลยนะครับพอต่อมามาเนี่ยมีอะไรละ่ะกุลลามากุลลาบียะนะมามาตูริดียะมาาชาอิรอเรื่อยและกลุ่มกลุ่มอื่นๆเนี่ย ก็ยังมีเรื่องราวที่ผิดเพี้ยนผิดเพี้ยนไปจากอะไรจากอัลกุรอานที่เป็นแม่บทของพวกเราฉะนั้นแนวทางที่เป็นแนวทางของอริสุนนะวรรณจะหมายคือย้อนข้อมูลทั้งหมดนี้กลับไปหาใครกลับไปหาอัลลอฮุซุบฮานะหุวะตอลาเพราะที่พระองค์ทรงพรรณนาถึงพระองค์เองน่าเชื่อถือที่สุดเป็นข้อมูลจริงเป็นข้อมูลแท้จริงทั้งหมดเลยไม่มีใครที่จะรู้จักแล้วก็อธิบายพระองค์ลักษณะของพระองค์ได้ดีเท่ากับพระองค์ แต่ในเมื่อพระองค์อธิบายและกล่าวถึงพระถึงศาสตร์ของพระองค์ไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วแต่เราบอกไม่เชื่อเลือกที่จะไปเชื่อสิ่งอื่นอันนี้แหละเหมือนกับที่ชาวมักกะบอกว่าอัลลอฮ์มีแต่ไม่เอารู้ว่านาบีนรเรียกร้องพระเจ้าของนบีชื่ออัลลอฮ์มานสรงพระนามอัลลอฮ์มานแต่พวกเขาบอกว่าฮุมยักฟูรุนะบิลรอมานไม่อัลลอฮ์มานไม่เอา,อา,อา,เอาถ้าจะอลัลลอฮ์โอเคพอเพราะอัลลอฮ์นี่เขารู้จักมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วสมัยนบีอิบีรอบริมมีอลัลลอฮ์ไมีม แต่พอนบีมาเรียกว่าอัลลอฮ์มานด้วยมีพระนามนอื่นๆด้วยพวกนี้บอกไม่มีไม่เอาอัลลอฮ์เลยเรียกคนพวกนี้ว่ายักฟูรูนยักฟูรูนแปลว่าปฏิเสธศรัทธานะเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเลยฉะนั้นในตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับพออัลลอฮ์บอกไว้แล้วพออัลลอฮ์บอกไว้แล้วแล้วเราไม่เชื่อปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นปฏิเสธนบีจึงบอกว่าอทั้นคอลิฟ่าลีจึงบอกว่าต่อไปเนี่ยพอพออย่าไปพูดอะไรเยอะ พราะถ้าเขาปฏิเสธขึ้นมาเขาจะกลา,า,นะายเป็นกาเฟสนะคนที่กลายเป็นกาเฟสเดี๋ยวดูบทเรียนต่อไปอคับพี่น้องดูหน้า204นิดนึงนะครับ204สิ่งที่เราได้รับเป็นสาระจากฮะดิซีเป็นคำพูดของท่านคอริฟะฮ์อีนะบอกว่าเมื่อเราเกรงว่า จะมีผลกระทบหรือผลเสียจากการพูดคุยปราศัยหรือสนทนาอะไรก็แล้วแต่ <c oughs> กับผู้คนทั่วๆไปนะในเรื่องที่พูดไปแล้วเขาเข้าใจยากหรือเขาไม่เข้าใจหรือจะทําให้เขาเข้าใจผิดก็สมควรไว้สมควรที่จะงดเอาไว้ก่อนชะลอไว้ก่อนอย่าพึ่งไปพูดเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงเรื่องจังอะไรเยอะแยะนักงั้นเราต้องจัดลําดับความสําคัญว่าอัานไหนสําคัญที่สุด อันไหนสาคัญในลําดับรองอันไหนที่จําเป็นจะต้องพูดเพราะถ้าไม่พูดและไม่เคลียร์อันนี้เดี๋ยวจะเสียหายมากกว่าแต่ถ้าพูดไปแล้วยิ่งไม่เคลียร์ยิ่งอะไรยิ่งต้องงดเพราะไม่เช่นนั้นเดี๋ยวเรื่องจะลุกลามบานปลายขยายผลไปมากยิ่งขึ้นงั้นก็จัดลาดับความสําคัญนะครับแม้กระทั่งในเรื่องพระนามของลอสุบฮานว่าตลาถ้าเราไปสอนแล้วแทนที่คนจะเข้าใจได้อย่างถูกต้องยกตัวอย่างยกตัวอย่างตอนนี้เรื่องกอดอกอดั้ดน่ะหลายคนพูดแล้วยิ่งพูดยิ่งงง เรื่องกระดอกกระดัดพูดไปพูดมากลายเป็นมนุษย์ไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีสิทธิ์ในการที่จะเลือกแต่ัดสินใจทํานู่นทํานี่อะไรเลยนะพูดไปเราต้องยอมกระดอกกระดัะดของอันล้อแบบนี้พูดไปถึงขนาดสุดโตง่งแบบนี้เลยก็มีเพราะนั้นเรื่องของนี้ผมอยากจะให้เวลาพี่น้องสงสัยให้เลือกถามเฉพาะคนที่เรามั่นใจในศักยภาพของเขาในความรู้เขาว่าเขาสามารถที่จะสื่อสารและอธิบายถ่ายทอดให้เราได้แต่ถ้าไปถามแล้วยิ่งทําให้เรางง จากที่เขา,เขาไม่เข้าใจแค่เรื่องเดียวกลายเป็นไม่เข้าใจหลายเรื่องหรือเข้าใจผิดหลายเรื่องเลยอันนี้กลายเป็นผลเสียมากกว่านะครับต่อเนะื่อวะรอวาอับดุลร,ราซักอันมะมรัรอิบนอบีตาอุสอิบนตาอุสอันอบีฮิอันอิบเนอับบาสินท่านอับดุลร,ราซักใ,ในงานในมุสของท่านนะครับต่อจากท่านมะมารบนะครับบุตรของตาวุส คุณพ่อของเขาก็คือจากตาวุฒนอะไรครับอันดุลเนี่ยอับบาสตาวุฒนี่เป็นลูกศิษย์ของท่านอับดุลไลบ์เนี่ยอับบาสอันนหูรอจุลันอินตาฟาดอลัมมาซามเมะฮะดีษันอันินนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลล,ลมัมฟิซซิฟัลอิบดุลเนียบบาสบอกว่าเขาไปเจอรออาแปลว่าเห็นนะครับรออาแปลว่าเห็นในที่นี้ก็คือไปเจอไปเจอชายคนหนึ่งอินตาฟาดอนะครับอินตาฟาดอแปลว่า แปลว่าคๆๆล้ายๆระขั้นเนื้อั้นตัวแสดงอาการอาไร,รอะไรละ่ะไม่ตอบรับอ่ะนะเด็กคนในที่นี้ก็แปลว่าเขาได้เห็นชายผู้หนึ่งตัวสั่นนะกลัวจนตัวสัน่ <c oughs> นนาฟาดอเน,นเดิมทีแปลว่าสลัดหรือสะบัดแบบนี้นะอาการสลัดหรือสะบัด แตอินตาฟอร์อตเนี่ยหมายถึงตัวแถบขัข้นเนื้อขั้นตัวแสดงเราเคยขยะขยงอะไรไหมอ่ะสมมุติมีคนเอาเอาเอาหนอนมาเอาปลิงมาหรืออะไรมาจะมาจะมาใส่เราเอาด้วงแมงกวางอ่ะฮะเราเราเราทำท่ายังไงลองทำท่ายี้นี้ทำยังไงอย่างเงี้ยนะ,ะเหมือนเลยนะน่อ่ะไหนกูม,มาลอ,ลองลองลองทำอาการที่อินเตอร์เฟอร์อ ยี๋อ่านั่นะแหละกระยากระแหงรังเกียจแบบนั้นนะไม่อยากโดนไม่อยากเห็นไม่อยากไม่อยากอันนั้นเลย,ล,าา <c oughs> ยล,ล,ลัมมาแามิอ์ฮะดีษสันอานินนบีซุลลัลลอฮุอัลลอฮิสซาลัมเขามีอาการมีอาการกิริยาแบบนี้ตอนที่เขาได้ยินขะดีวของท่านนาบีที่พูดถึงฟิซซิฟัตพูดถึงลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮฺวะตะฮานะอิสติงการอนลิซาลิก อาการที่เกิดขึ้นนี้เพื่อเป็นการแสดงการต่อต้านอันตี้รับไม่ได้นะรับไม่ได้นะครับกับลักษณะของอัลลอฮฺซุบะฮฺวาตลาที่นบีมาบอกว่านาบีอัลลอฮนะฺนเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเขาก็แสดงอาการยิ้ออกมาเลยรับไม่ได้ฟากกละนะครับฟะกกละนะครับท่านอินาบนอบัสก็เลยบ่นให้นะดุให้บอกว่ามาฟารอกูฮาอูละไอคนบอกนี้มันกลัวอะไรมันขยาดอะไร นะมันฟังฮะดิษไม่ได้ทั้งมมนถึงฟังฮะดิษไม่ได้ยาจีดูนาริกกตันอินดามุฮกามิวยะฮลิกูน่าอินดามุตาชาบีนะครับอิบนาบาสบอกว่าคนพวกนี้มันกลัวอะไรกันขยะกขยงอะไรกันพวกเนี้ยยาจีดูนาริกกตันเขาจะรู้สึกสงบสงี่ยมนะจะรู้สึกสงบสงี่ยมตอนที่ได้ฟังเรื่องที่มันอะไรเรื่องที่มันชัดเจนจนกระทั่งปฏิเสธไม่ได้ ไอ้ของไหนที่มันชัดเจนเนี่พวกเรล่านี้ฟังฟังเฉยเไม่มีไม่มีอากับกริยาอะไรยกตัวอย่างเช่นกุล,ลหัวละหัวฮัดอัลลอฮ์ทรงอะไรทรงเอกะองค์เดียวเออไม่มีอะไรแต่เวลาไปพูดถึงอย่างอื่นที่เป็นลักษณะของอัลลอฮ์พวกเหล่านี้จะแสดงอาการรับไม่ได้เกินมาทันทีเลยนะครับอายะฮลิกูนะอินดามุตชาบิแต่เวลาไปเจออายะเจอโอกาสที่เป็นเนื้อหาข้อมูลที่มันอย่างไร ยังมุตชาบีที่ฟังแล้วมันฟันธงไม่ได้เนี่ยคนพวกนี้จะย,ยาฮลิกูนแปลว่าคนพวกนี้จะต้องมีอันเป็นไปนะแสดงการต่อต้านแสดงการไม่ยอมรับฉะนั้นท่านอับดุลลาฮิบุอับบาสในคำวินิจฉัยของท่านที่ท่านพูดต่อหน้าคนที่เวลาฟังเรื่องของอัลลอฮ์สุบานะฮูวะตะลาแล้วแล้วรู้สึกต่อต้านรู้สึกอคติรับไม่ได้คนพวกนี้เยอะเลยคนพวกนี้เ,ยเลยผมเคยได้ยินนะครับผู้รู้ท่านหนึ่งในงานบรรยาย นะครับผมไม่ได้ไปไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้ฟังกขาบรรยาตแต่มันมีข้อมูลที่รที่เขาอัดอัดกันไว้นะบอกว่าอัลลอฮ์ของคณะใหม่กับอัลลอฮ์คณะเก่าหมายถึงว่าอัลลอฮ์ซาลาฟกับอัลลอฮ์อลาฟเนี่ยคนละองค์กันตกลงอัลลอมีกี่องค์ฮะเขาบอกให้เราเชื่อแบบของเราอย่าไปเชื่อตามพวกวาฮาบีอัลลอฮ์ของวาฮาบีมันอีกองคหนึ่งพูดอย่างเงี้ยอัลลอฮ์มันอีกองคหนึ่ง อัลลอฮ์ของมันมีรูปร่างอัลลอฮ์ของมันมีแขนอัลลอฮ์ของมันมีขาอัลลอฮ์ของมันเขาว่าแบบนี้นะงั้นอัลลอฮ์ของมันของเราคนละองกันโอ้โหนี่ถึงขั้นไหนเนี่ยรับไม่ได้กับอายะที่พรรณนาถึงอัลลอฮ์ทรงมีอะไรมีลักษณะนั้นอัลลอฮ์ทรงมีสีฟายัดสีฟาพระหั์เงี้ยเออะมีไม่ได้ถ้ามีถ้าถ้าอัลลอฮ์องค์ไหนที่มีมีมือไม่ใช่อัลลอฮ์ของเราปฏิเสธอะไร ปฏิเสธสีฟ้าของอัลลอฮ์พอปฏิเสธสีฟ้าของอัลลอฮ์ก็ไม่ยอมรับว่าอัลลอฮ์ที่มีสีฟ้ายัดเป็นพระเจ้าของเขาอ่าแล้วพี่น้องว่าแบบนี้เป็นมุสลิมหรือเป็นโมมินหรือเป็นอะไรฮะเป็นผู้ปฏิเสธไม่ใช่ผู้ยอมรับไม่ใช่ผู้ศรัทธาเพราะเขาพูดเต็มๆปากในในงานบรรยายในการบรรยายถ้าอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์มีมืออไรไม่ใช่พระเจ้าของเราอ่าและที่อัลลอฮ์ทรงพรรณนาไว้ในอายะคุร์รนอืม เยอะแยะเลยหลายที่ด้วยใช่ไหมครับฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ทําให้ตกศาสนาได้นะครับทําให้ตกศาสนาได้อ่าต่อนิดนึงนะครับอ่ะวะล่ะมาซมิอตุรอยชุนรษูละลลอฮิซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยดกุรุรอัลลอฮฺมาลิกะฟ و ذ ل ك ف أ ن ล ل ا ل ل ه ف ي ه م วะฮุมยักฟูรูนบิรราะมานอันนี้ข้อความสุดท้ายนะข้อความสุดท้ายของหลักสุดหนังสือหลักสุดเนระื่องสุดท้ายละอันนี้คือเคราะหสบนูซูลสาเหตุของการประทานอายะคุรอานอายะแรกของบทเรียนวะฮุมยักฟูรูนบิรราะมานที่มอลิฟเอาอายะกุรอานอายะนี้เป็นเป็นอะไรเป็นหลักฐานหลักเลยว่าใครที่ปฏิเสธศรัทธาไม่เชื่อในสีฟ้าของอัลลอฮ์ไม่เชื่อในพระนามของอัลลอฮ์ผู้กลมก็คือเป็นผู้ ปฏิเสธศรัทธาเป็นกาเฟตเอาอายากุรอานอาย่นี้มานะครับเขาบอกว่าอายะนี้ที่ประทานลงมาเนี่ยมีสาเหตุของการประทานเราเรียกว่าสบับนูซูลเขาบอกสาเหตุก็คือลัมมาซามีอัตกูรอยชุนกูรเรชรู้จักกูรเรชไหมครับกุรเรชก็คือเผ่าของนบี <c oughs> <c oughs> นะครับเผ่าของเผ่าซีเป็นอะไรตระกูลมุนชาติของนบีเลยแหละแต่ว่ากูรเรชเนี่ยยังไม่ศรัทธาก,กับนบีในตอนแรก ชาวกุริชไม่ได้ศรัทธากับนบีนบีก็พยายามเรียกร้องศรัทธาไม่ไม่ศรัทธานบีตอนตอนเรียกศรัทธากับอัลลอฮ์อิบาดากับอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์แต่พออัลลอฮ์ประทานอายะคุรุอันอที่มีคําว่าอัลลอฮ์มานล,ลงมานาบีก็เอาอายะที่มีคําว่าอัลลอฮ์มานที่เป็นพระนามของ Allah, อัลลอฮ์ไปอ่านไปอัญเชิญให้ชาวกุรชชาวมักกาฟังชาวมักกาชาวกุรชอังการูไม่รับฟังไม่รับฟังแล้วก็ปฏิเสธ ไม่มีไม่มีพระเจ้าที่ชื่ออัลลอฮ์มานไม่มีมิทะอัลลออะเป็นได้ถ้าอัลลออะอะไรอัลลออ์นี่ผมมันรู้จักเพราะชาวมักกะนี่เป็นลูกหลานนบีนบีิบรฮีมนบีอิสมาอินใช่ไหมครับพระเจ้าของนบีิบรฮีมพระเจ้าของนบีอิสมาอินเนี่ยคนมักกะรู้จักแล้วคืออัลลออ์แต่คนบกนี้ไปเอาเทวรูปเอาสิ่งอื่นมาเป็นภาคีกับอัลลออ์นั้นถ้าเอ่ยถึงอัลลออ์มุฮัมมัดถ้าจะเรียกร้องไปหาอัลลออ์ให้ว่าอิบาดาอัลลออ์โอเครับได้ แต่ถ้ามีเดี๋ยวมีอะห์มานเดี๋ยวมีรรฮีมมีนุน่นมีนี่ไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอาคนพวกนี้จึงอะไรจึงปฏิเสธอัลลอฮ์ก็เลยประทานกรุรานลงมให้นบีเลยวะฮุมยักฟูรุนบีอะห์มานมูฮัมหมัดรับทราบไปเล,เลยว่าจริงๆแล้วคนพวกนี้มันปฏิเสธศรัทธากับใครกับอะห์มานเสียแล้วฉะนั้นอัลลอฮ์จึงนะครับประทานอายะกรุรานลงมาชี้แจงกับนบีว่าสถานะของมันสถานะของชาวกุเรษ เดิมทีก็เป็นผู้ปฏิเสธอยู่ศรัทธาอยู่แล้วแต่พอมาปฏิเสธพระนามของอัลลอฮ์ยิ่งอะไรยิ่งชัดเจนมากในเรื่องของการเป็นกาเฟร์ยงนั้นบทเรียนของเราในวันนี้นะครับพระคุณลักษณะของอัลลอฮ์สุบฮานุตาลาและพระนามของอัลลอฮ์ที่มีระบุมียืนยันในอัลกุรอานนะในะดีสองรสลุลอสัลลอฮฺออะลัยวะซัลลัมให้เราเชื่อและศรัทธาตามนั้นโดยไม่ต้องสงสัย โดยไม่ต้องระแวงโดยไม่ต้องคลางแคลงนะครับและก็โดยไม่อะไรโดยไม่ต่อต้านไม่รู้สึกอคติโดยไม่รู้สึกอคตินะครับส่วนคนอื่นที่เขามีแนวคิดมีความเข้าใจที่อาจจะอะไรคลาดเคลื่อนไปเราก็ชี้แจงทําความเข้าใจกับเขานะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคแรกๆแ,แล้วมันก็เลยกลายเป็นว่ามีการจัดกลุ่มไปนี่คือกลุ่มแนวทางของอริสุนนาวันจมามะคนที่เชื่อมตรงตามแนวทางของอริสุนนาวันจมามะนะครับที่มี ความผิดเยอะก็จะอยู่ในกลุ่มนี้ความผิดน้อยหน่อยลงมาเป็นกลุ่มนี้กลุ่มนี้แต่ทั้งหมดนั้นเป็นพวกนอกกรีฑทั้งหมดเลยไม่ใช่แนวทางของอลิสุนนาวันจมามะนะไม่ใช่แนวทางของอลิสุนนาวันจมามะก็มีเฉพาะเพียงแค่พวกอาชาอิรอนนี่แหละที่มีความเชื่อในเรื่องของสีฟ้าที่ค่อนข้างเยอะกว่ากลุ่มอื่นกลุ่มอื่นนี่ปฏิเสธแทบจะไม่เหลืออะไรเลยนะครับอาชาอิร้อนก็เชื่อแต่ว่าบังคับว่าจําเป็นจะต้องมีสีฟ้าที่จําเป็นสําหรับอัลลอฮ์เพื่อให้เป็นพระเจ้าโดยสมบูรณ์ได้ สิบสามีฟ้าส่วนที่เหลือนั่นเป็นสีฟ้าย่าอิสนะครับเป็นสีฟ้าย่าอิสนะมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะแต่แนวทางของอริสุนนะว่วัรจะมาเราเชื่อว่าทุกพระคุณลักษณะที่ถูกระบุไว้ในอัลกรรุรอานอัลลอฮ์ทรงเป็นนะครับอัลลอฮ์ทรงเป็นะตามนั้นและทรงเป็นโดยสมบูรณ์โดยบริบูรณ์ไม่ <"M ain S 2> มีความบกพร่องไม่มีความความข้อตําหนิหรือความดังพร้อยใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่ ทางอลิสุนนะกังจะมาให้เราเชื่อเรามั่นใจว่านั่นคือข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดแล้วนะส่วนคนอื่นที่เขาระแวงหรือไม่มั่นใจในสีฟ้าของอัลลอฮ์เพราะเขาเอาข้อมูลของเขาเนี่ยนะครับหรือเอาข้อมูลของอัลลอฮ์มาเทียบกับข้อมูลกับกับอะไรกับความเข้าใจของเขาก่อนพอเข้าใจว่าเหมือนกับเราในที่สุดก็เลยกลายเป็นต้องปฏิเสธและไม่ยอมรับสีฟ้าของอัลลอฮ์สุบฮานุวัตลาไปโดยอัตโนมัติ เวลาที่เหลืออีกประมาณสัก20นาทีตรงนี้เดี๋ยวให้เป็นคำถามนะครับมีมีใครสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับมีไหม <c oughs> ถ้าไม่เดี๋ยวผมจะสรุปบทเรียนให้นะสัก4ี่สานาทีตรงนี้นะครับนะครับได้เราได้สาระอะไรบ้างข้อที่หนึ่งอาดามุลอีมานิบิจฮดิัชอิมมินัลอัสมาอิวัตสิฟัต <c oughs> บทเรียนวันนี้ตั้งแต่อายะกุรอัานอายะแรกและรวมฮะดิษทางหลังมาอีกสองสมบทนี้ด้วยสอนให้รู้ว่าการปฏิเสธสถาแม้เพียงแค่เรื่องเดียวประการเดียวที่เป็นพระคุณลักษณะของลาสุบะอนวาตาลาหรือพระนามของลาสุบะอวาตาลาก็แล้วแต่ไม่ต้องปฏิเสธทุกเรื่องหรือถูกพระนามนะเอาแค่บางเรื่องบางพระนามนะอาดามุลอีมานให้ถือว่ายังไม่มีอีมานอีมานไม่ถูกต้องละอีมานไม่ถูกต้อง นะครับต้องแก้ไขให้ถูกต้องนะครับงั้นปฏิเสธทั้งหมดเลยไม่เหลือซีฟ้าเลยไม่เหลือพระนามเลยอันนี้กาเฟสนะครับ <c oughs> แต่ถ้า <c oughs> เช่นสมมติปฏิเสธบางพระนามด้วยด้วยเหตุผลด้วยความคลางแคลงนะเช่นไปเรียนมายังไม่เข้าใจแล้วเข้าใจผิดเข้าใจคาดเคลื่อนไปอันนี้เครยกอิลฮาดเครยกอิลฮาดอิลฮาดเนี่ยยัง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 ,ย,ง,ย,งยังดีกว่านะแต่ว่าเป็นบาปใหญ่ นะไประแวงพระนามของอลัลลอฮ์ไปแปลความหมายของอลัลลอฮ์ในในทางที่ผิดแปลเจตนารว์ในพระนามต่างๆผิดคาดเคลื่อนนะอาจจะเป็นเพราะรู้เท่าไม่ถึงการหรืออาจจะเป็นด้วยข้อมูลที่ผิดพลาดนะอันเนี้ยอินฮาดแต่ถ้ารู้ทั้งรู้แต่ปฏิเสธไม่เอาไม่มีไม่มีร่์มานไม่มีนู่นไม่ได้ปฏิเสธอันนี้กาเฟตกาเฟตเลยอัสซานนยะนะครับสาระที่สองสารธรรมข้อที่สองที่เราได้ตับซีรุอายะติรัอเดียม เราได้อธิบายความหมายนะครับของสุรอะระด์ดไปแล้วพร้อมทั้งบอกถึงบอกอธิบายถึงสบับนูซูลสาเหตุของการประทานอายะห์ุรานว่าทําไมอัลลอฮ์จึงระบุสถานะของคนที่ปฏิเสธพระนามอัลาอห์มานว่าพวกเหล่านี้เป็นกาเฟตเพราะเดิมทีคนพวกนี้ต้นทุนของเขาก็เป็นกาเฟตอ,อยู่แล้วพอนบีมาเรียกร้องให้อิบาดะต่ออัลาอห์มานเขาบอกอัลลอ์มานเราไม่เอาถ้าอัลลอฮ์โอเคเคยได้ยินเคยรู้จักแต่ถ้ามีอัลาอห์มานมีนูน่นมีนี่เพิ่มขึ้นมาไม่เอาไม่เอาอันนี้อะไรอธิบายไปแล้วนะ อัสาลีซะนะครับประเด็นที่สามตาักกุตตัดดีซิบิมาลายุฟฮามุสซาเมลายาฟามุสซามิอ์บทเรียนบทนี้สอนให้เรารู้ว่าเป็นการดีกว่าถ้าเราจะละหรืองดที่จะไม่พูดไม่สนทนาไม่อธิบายไม่สอนในเรื่องที่ผู้ฟังเรารู้และประเมินแล้วผู้ฟังฟังแล้วไม่รู้เรื่องผู้ฟังฟังไปแล้วไม่เข้าใจผู้ฟังฟังไปแล้วอาจจะเข้าใจผิดได้ <c oughs> นะครับเป็นการดีกว่าถ้าเรางดหรือละที่จะไม่พูดเรื่องพวกนั้นนะครับเพราะมันได้ไม่คุ้มเสียเข้าใจนะได้ไม่คุ้มเสียเราได้พูดแต่กลายเป็นว่าผู้คนประชาชนไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดมากไปกว่าเกา่าแทนที่จะเข้าใจผิดหนึ่งเรื่องกลายเป็นเข้าใจผิดหลายเรื่องไปเลยเรื่องเก่าก็ไม่เข้าใจอยู่แล้วไปเปิดประเดน็นให้เขาเข้าใจผิดไปอีกนะสองเรื่องสามเรื่องอันนี้อย่าไปอย่าไปเปิดประเด็นในเรื่องที่ผู้คนเขายัง ไม่เข้าใจกันนะครับอรร a นะครับข้อที่สี่ซิกรุลอิลลัอันนะฮูยุฟดีอิลาตักดีบิลลาฮิวะรอซูลิฮิวะลาอุลามยะตะอัมมัดอัลมุนกิรนะครับบทเรียนบทนี้สอนให้รู้ว่าหรือให้เหตุผลว่าการที่เราไปสนใจหรือเลือกที่จะพูดเรื่องที่ประชาชนผู้คนเขายังยังไม่เก็ตยังไม่เข้าใจหรือ,อยังยังไม่เปิดรับเนี่ยนะครับดีไม่ดีมันอาจจะนำไปสู่สิ่งที่ กลายเป็นการปฏิเสธต,ต่อต้านอัลลอฮฺซุบะฮานุตะลามากยิ่งขึ้นก็ได้นะมากยิ่งขึ้นก็ได้นะไดถึงแม้บางทีเนี่ยคนที่เขาปฏิเสธคนที่เขาเขายังไม่เชื่อเนี่ยบางทีเขาไม่ได้จงใจจะไม่เชื่อรอแต่เป็นเพราะเขายังไม่เข้าใจเขายังเข้าไม่ถึงนะเขายังไม่เข้าใจก็มีความเป็นไปได้ก็เตือนให้เราระวังระวังแล้วก็ลำดับจัดลำดับความสําคัญว่าอันไหนสมควรพูดก่อนอันไหนเร่งด่วนอันไหนชะลอไว้ได้ดูตามความเหมาะสมนะครับ ข้อสุดท้ายนะครับที่เป็นสาระสําคัญที่เราได้จากบทเรียนบทนี้กาลามุบนีับบาสินรอเัลลอฮุอันหุลิมานิสตังการชัยอันมินดาลิกะอันนะหูอะฮละกะหูคำอธิบายนะครับแล้วก็คําสอนคําวินิจัยของท่านอับดุลลาบินอับบาสซึ่งเป็นปาญ์ซอฮบะนะครับที่มีความเชี่ยวชาญแตกฉานในาศาสตร์ตัฟซีรที่สุดคนหนึ่งเลยนะครับอธิบายถึงบุคคลซึ่งที่แสดงอาการต่อต้านนะแสดงอาการเรียกว่าไม่ยอมรับ ตอพระคุณนันลักษณะของอัลลอฮฺ سبحانه และือพระนามของอัลลอฮฺ سبحانه และกะาว่าอันนหูอัลละกหูใครที่มีพฤติกรรมแบบนี้แสดงอาการแบบนี้ออกมาแอนตี้นะครับไม่ยอมรับแสดงอาการยี้เสียเอียนหรือกระชังนะนะชังนะครับคนพวกนี้อัลลอฮฺ سبحانه ะตะาจะไม่ให้ไม่ให้เขาเจริญหรอกเพราะในเมื่อเขายอมรับพระองค์ไม่ได้นะครับพระองค์จะให้ไหมจะเมตตาไหมไม่เมตตา นะครับไม่เมตตาอ,อันนี้คือสาระสําคัญที่เราได้จากบทเรียนของเราในวันนี้แล้วเดี๋ยวอิชานแล้นะครับบทเรียนในครั้งต่อไปก็จะเป็นบทเรียนที่เกี่ยวกับเรื่องของอากีดา้าเรื่องเตฮิตอีกเช่นเดียวกันเหลือเวลาประมาณสักสิบกวนาทีตรงนี้นะครับอขอบคุณครับท่านอิหมามช่วยขอดุอาให้อิหมามนะให้บีล้านให้คูหมานให้คุฮิมเนผู้หลักผู้ใหญ่ของเราแข็งแรงนะครับขอให้อยู่อีกคนละ20ปี นะอิมาม80โคุยมก็บ80บีิลานนี่9ก้าแล้วบิล้านก็จะกลายเป็น1 1 0ปีรอยสิปียูซุฟบอกให้ผมอยู่150ปี <laughs> บอก <laughs> นะให้อยู่ด้วยกันกันแล้วกัน <laughs> ชาละ่ะครับมีพี่น้องเราถามแล้วครับในช่วงนี้เราอาจจะพบเห็นกันบ่อยนะครับในคลิป ตงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคลิปที่มีชายผมผ้าเหลืองคนหนึ่งเหยียบกุรานาะครับอาจารย์คงจะได้เห็นนะครับครับก็ะะเลยมีคำถามว่าเราจะทำยังไงดีเรื่องนี้ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายคนก็เครียดนะนะครับหลายคนเครียดผมเองก็เครียด คือตอนเนี้ยมันมันมีข้อกฎหมายอะไรหลายอย่างโดยเฉพาะสื่อน,นะครับสื่อที่เราจะจะจะ,จะสื่อสารออกไปนะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้อยากให้เป็นหน้าที่หลักๆขององค์กรศาสนานะครับที่จะต้องเอารู้เอาชี้กับเรื่องนี้ให้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็เหตุการณ์แบบนี้มันไม่ได้เกิดเพียงแค่ครั้งเดียวมันเกิดมานานหลายครั้งหลายเหตุการณ์แล้วนะครับ โดยบทบาทหน้าที่ของเราก็คือในระดับประเจกบุคคลเนี่ยผมอยากจะให้พี่น้องขออุดหนุนอาจะาลสุบาอตลาให้อลัลลอฮ์ให้เขาเข้าใจให้ถูกต้องถ้าเขาเข้าใจถูกต้องแล้วเราก็จะไม่มีปัญหาเรื่องพวกนี้นะครับไอการที่เราไปขอุดูอาซ้ําเติมมันก็ไม่แก้ปัญหาขอุดูให้อลัลลอฮ์จัดการเลยขอุดูอให้อัลลอฮ์ไอเขาผลปีไปอะไรแบบเนี้ยมันก็ยังจะมีพฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ แต่ถ้าเราจะขอดูอาเจ้าลอสสุบะนัตตะลาให้อลเจ้าประธานฮิดายะให้กับเขาให้เขาเข้าใจอิสลามให้ถูกต้องหรือให้คนอื่นที่เห็นเห็นคลิปที่ไม่เหมาะสมแบบนี้ให้เข้าใจอิสลามให้ถูกต้องนะครับมันก็จะเป็นประโยชน์มากกว่าผมเองนะครับตอนนี้คือหน่วยงานราชการเขาไม่อยากจะให้เหตุการณ์แบบนี้เป็นน้ำพึ่งหยดเดียวนะครับเป็นเหตุการณ์แบบน้ำพึ่งหยดเดียวก็คือมีแค่คลิปคลิปที่มันเกิดเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วมันไปขยายผลต่อ จากหลายๆกลุ่มทั้งที่หวังดีและไม่หวังดีมันก็มีกลุ่มที่อาศัยสถานการณ์แบบนี้สร้างความระหองระแหงให้เกิดขึ้นกับคนไทยโดยรวมด้วยที่เขาไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าพอเสพข่าวพวกนี้ไปก็ปลุกกระแสขึ้นมาและมันอาจจะลุกลามบานปลายเอาเรื่องของศาสนาเอาเรื่องของความเชื่อมาเป็นประเด็นขัดแยง้งนะครับมันก็จะกลายเป็นเหมือนในบังกลาเทศนะครับในปากีสถานในอินเดีย หรือเหมือนในพม่าที่อยู่ด้วยกันไม่ได้มันจะกลายเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นมากกว่านะครับอาจจะถึงขั้นรบราฆ่าฟันอะไรกันซึ่งเราไม่อยากให้ถึงขนาดนั้นนั้นบางเรื่องบางอย่างนะเราอาจจะแก้ไขในระดับในระดับล่างนะครับโดยโดยการแสดงสปิริตอหมา่นของเราก่อนเรายอมรับไม่ได้เราก็ขออดูอาจจะละสุบะฮาหนุตะลาว่าเราบอกกับพระองค์โอ้อลอละข้าพระองค์ รับไม่ได้เลยกับสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่ว่าด้วยอีมานข่าพระองค์ที่มันอ่อนแอครับพระองค์ทําอะไรไม,ไ,ไม่ได้มากไปกว่านี้มันก็อย่างน้อยๆทำให้พ้นฟารดูพ้นตัวเราไปก่อนแต่ว่าเรื่องนี้ผมอยากให้เป็นเรื่องขององค์กรนะแต่ว่าเราก็สื่อสารกับคนของเรานะว่าเราเองจะทําแบบนั้นไม่ได้นะครับจะทากับกับกับเขาไม่ได้นะครับไว้ไว้เรามีรัฐที่ปกครองด้วยกับกฎหมายอิสลาม นะเหมือนกับในประเทศอิสลามเนี่ยเราสามารถที่จะเอาเขามาแจ้งความผิดเอาเขามาสอบสวนมาดําเนินคดีอะไรได้แต่ว่าตอนนี้แล้วยิ่งอยู่ต่อไปนะพี่น้องฟังนะยิ่งอยู่ต่อไปเนะี่ยเวลามันมีปัญหาเรื่องการกระทบกระทั่งกันระหว่างศาสนาตอนนี้กําลังยกร่างพรบรคุ้มครองศาส,สนาแต่ด่านศาสนาไม่ได้เราต่อไปนี้เขาก็ว่าเราไม่ได้ต่อไปนี้เราจะพูดคําว่ารูปปั้นก็พูดไม่ได้ บัตรฮาร์พูดไม่ได้แล้วต่อไปเนี่ยอิหมัมตอนเนี้ยทเนี้ยเราเองเนี่ยจะด่าว่าพูดของเราไม่ได้ละคําว่ากาเฟสเขารู้แล้วว่าแปลว่าอะไรแล้วเขาก็ในเสียงไปถึงไหนไม่รู้เนี่ยนะในข้อไม่ใช่ข้อกําหนดนะเป็นคําแนะนําของอิหมัมอยู่ในวงการสื่อกสทชนะครับผมเองเนี่ยเคยมีคดีเกี่ยวกับเรื่องนะเรื่องเรื่องเรื่องความสงบเรียบร้อยนะครับความสงบเรียบร้อยเกี่ยวกับ นี่แหละการออกสื่อเนี่ยผมเองก็เคยพูดเรื่องเรื่องพวกนี้แล้วผมเองก็โดนปรับมาเป็นแสนเรื่องเรื่องพวกเนี้ยฉะนั้นบางทีการที่เราไปพูดอะไรรุนแรงนะครับแล้วก็ทําให้เกิดความเสียหายขึ้นเนี่ยบางทีมันจะขยายผลและมันกลายเป็นเครื่องมือของคนที่ไม่หวังดีกับกับสังคมมุสลิมเราโดยรวมด้วยนะครับไปขยายผลต่อฉะนั้นเราอาจจะพูดกันในเฉพาะวงในแบบเนี้ยพูดได้นะครับแต่ว่าในวงนอกแล้วเราจะไป ยิงมันทิ้งเลยกระทืบมันเลยอะไรแบบเนี้ไอ้เราทำแบบนี้มันการสะใจไหมสะใจแต่ว่าผลเสียเหมือนกับนบีอุมัดมาถามนบีฟันคอมันทิ้งเลยไหมไอ้คนที่มันว่านบีไอ้คนที่มันย่ำยีนบีไอ้คนที่มันดูถูกดูแคลนนบีเอาไหมผมเจ้าฟันผมผมฟันได้ผมเจ้าฟันมันไม่เลี้ยงเลยจะให้มันตายให้หมดเลยนบีบอกอุมัดถ้าทำแบบนั้นตอบโต้โดยวิธีนั้นแล้วฉันจะเอาหน้าไปไว้ไหน ฉันจะเอาหน้าไปไว้ไหนคนเขาก็ตาหน้าฉันสิคนเขาก็ตําหนาิฉันสินมูฮัมหมัดมันฆ่าใครมันฆ่าคนพวกเดียวกันมันมันมันฆ่าใครฆ่าคนพวกเดียวกันแต่นบีรู้ไหมเนี่ยใครมุนาฟิกพวกเนี้ยพวกพวก,พวกอะไรก็ได้ไม่หวังดีกันนบีต่อต้านนาบีนะแล้วก็รอบทําร้ายนาบีทุกอย่างเลยอุมัดจะฟันคอให้แต่นบีบอกอย่าไปทําเลยเพราะถ้าไปทําเสียเสียใครอะเสียนบี เหมือนเราเนี่ยสมม,สมมติสมมติคนที่เขามีคลิปเน่ะเขา <S <S เขาเ,เขาเหยียบกุรอานฝันมันทิ้งเลยยิงมันทิ้งเลยเอาให้มันตายไปเลยสมมติมนะท่านมีใครพูดแบบเนี้ยแล้วก็มีใครไปทําคนหนึ่งเป็นไงครับคนไทยมันฆ่ากันเองมันเกิดสงครามศาสนาในประเทศไทยแล้วตอนนี้โอ้โหไปไปไป,ไปสารพัดเลยฉะนั้นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เน่เขามองเรื่องเนี้ยเขามองเรื่องไอ้ไอ้น้ำพึ่งหยดเดียวเนี่ยนะทำยังไงที่เราจะลดไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้ นะกับเฉพาะพวกเราแล้วก็คนในในวงการด้วยนะแต่ว่าในวาในเบื้องต้นต้องมีสปิริตของเราอะนะทำยังไงให้พน้นให้พ้นฟรดูของเราด้วยการแสดงความรู้สึกในใจว่าหรือหรือหรือความความ إ ي มานของเราเรารับไม่ได้กับเหตุการณ์แบบนี้แล้วขอดูุาตจ,จะอันละให้อันละอย่าให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะแล้วก็ให้มีคนที่มีคนดีมีความสามารถมาแก้ไขปัญหาพวกนี้ให้กับพวกเรา ถ้าเราแก้ไม่ได้อย่าเอาเข้าอย่าอย่าเข้าไปอย่าไปยุ่งกับปัญหามันจะขยายปัญหาเพิ่มปัญหานะครับวันเราแตา่ละอาลมครมกลยารเดากรลอยคอยรอนครับอาจารย์ครับก็พเพื่อเเราอยู่ในช่วงของฟุตบวลโลกและก็จะภาพก็คือกาตาร์ประเทศมุสลิมก็เราเก็บตกเพื่อจะได้เป็นข้อคิดถึงศาสนาเกี่ยวกับนักกีฬา <c oughs> ที่นับถือศาสนาอิสลามโดยเฉพาะ นะครับของนักกีฬาฟุตบอลซาอุดีอาราเบียที่คืนนั้นเขาชนะอาร์เจนตินาไปสองหนึ่งและก็ภาพในโซเชียลไปทั่วโลกก็คือนักฟุตบอลมุสลิมทั้งหมดก็ก้มลงสุูยุดสุโกรขอบคุณต่อดล้อดังนั้นในกรณีนี้หลายคนไม่ทราบความเป็นมานะครับว่าวิธีการนั้นอาจจะไม่ใช่วิธีการที่อิสลามสอน แต่ที่จริงแล้วที่เราศึกษาจากที่นี่และก็คูดาต่างๆนั้นเรื่องราวของการสุโกตขอบคุณหรือว่ารีวัลสุยุดขอบคุณนั้นมันมีและก็เป็นการกระทําที่ถูกต้องไม่ยืดเยือ้อไม่ต้องมีน้ําละหมาดอยู่ในสภาพใดก็ตามถ้าเราประสบความสำเร็จผลในสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ว่าจะได้มานะครับสิ่งที่เราดีใจหรือได้มาโดยไม่คาดฝัน หรือ่งแม้กระทั่งเราได้ซื้อของใหม่มาช้ช้เนี่ยนะครับก็มีสุนนะของท่านนาบีให้ทำการสื่อหยุดสุโกดผมอยากจะให้อาจารย์ยชี้แจงเรื่องนี้ <c oughs> เพื่อเราจะได้ถือปฏิบัติครับเพราะในสังคมของเราเนี่ยลืมเล็กๆน้อยๆที่มันเป็นหลักยึดมั่นหัวใจที่จะทำให้เรามีความสบายใจบางคนก็ไปกัง,งวลว่าเอ๊ะไม่มีน้ำละหมาดจะทำไม่นั่นได้ไหม ดีมากเลยครังน uh ี้นั้นขอให้อาจารย์ช่วยอธิบายต่อว่าจะเป็นพระคุณยิ่งครับยาจากกันหล่อไกรรันครับมาสยลดอัลยะจากุมันหล่อไกรรันอันนี้เป็นเก็บตกดีมากเลยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นสุนัขของท่านรอสุลลอลสัลลอหอห้วยลายุบสัลลัมเรื่องการสุยุชุกชุกรนะครับสุยุรุชุกนี้เนี่ยครับมีเป็นข้อบัญญัติในหลักการของศาสนาและเป็นสุนัขของท่านรอสุลลอลสัลลอหอห้วยลายุบสัลลัมเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ค่อยได หยิบมาพูดคุยกันเท่าไหร่นะมันห่างเรื่องพวกนี้ไปเยอะพอสมควรแต่ว่าพอมีเหตุการณ์ที่เราหลายๆคนผมเองดูจากในโทรศัพท์ที่เขาแชร์กันนะว่ามีนักกีฬาฟุตบอลนะครับประเทศซุดิอาระเบียตอนที่นะครับชนะหรือทำประตูได้นะก็ลงสยุดขอบคุณต่อเาสุบฮานาะหัวตาอาลาก็เลยกลายเป็นประเด็นถกเถียงทางวิชาการของอุลามาร่วมสมัยนะครับว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม แต่เขาไม่ได้เถียงกันนะว่ามีสุดหรือไม่มีสุญญ์เขาเถียงกันเรื่องความเหมาะสมและไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่าการสุยุชุกตเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วมีอยู่ในสุนนะของรสุนุลลอฮ์สอลลัลลอฮุอะลัยวสซัลลัมปรากฏในฮะดีสและเป็นการกระทําของรสุนของสฮาบในหลายหล,ลายเหตุการณ์ตอนี้เกี่ยวกับเรื่องของการสุยุชุกตในเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับที่เราเป็นภาพข่าวและกลายเป็นเป็นประเด็นถกเถียงก็คือการสุดของนักกีฬาฟุตบอลน,นะครับที่ เวลาชนะนะครับอีกทีมหนึ่งเนี่ยนะครับผมเข้าใจวันณะเวลานั้นนะอันนี้เรามองเผื่อเข้านะเข้าใจว่าเขาคงดีใจสุดๆนั่นแหละนะเขาคงดีใจสุดๆว่าสิ่งที่เขาต่อสู้สิ่งที่เขาเหนื่อยเขาซ้อมกขาฝึกกันมาเนี่ยวันนี้มันสําเร็จแล้วมันเห็นผลแล้วนะครับสองต่อหนึ่งใช่ไหมครับสองต่อหนึ่งรือ,อะไรนะเขาก็เลยสูสยุดขอบคุณตอลอาสุบฮานะหัวตาลา เขาอ,อาจจะขอดูอาจ,จะละาาขอให้เที่ยวเมสแมทนี้ชนะอะไรก็แล้วแต่นะครับสมมติว่าถ้าเราจะมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมก็มองได้อ่าสมมุติว่าสมมุติเนีมม่ยผมกําลังจะลงแข่งกับคูหมานเนี่ยทีมทีมทีม,ทม,ทม,ทมริยาดิสุนันกับทีมมร์โดอิสลามจะแข่งกีฬาผมก็ขอดูอาจะละอลัลลอฮ์วันนี้ผมจะไปแข่งกับริยาขอให้ทีมผมชนะขออนุญาตขอแบบนี้ได้ไหมคูหมานได้ไม่ใช่เรื่องที่ผิดหลักการศาสนา ใช่ไหมครับและไม่ใช่เรื่องที่เป็นสิ่งที่ทําให้ตัดญาติขาดมิตรที่นบีห้ามไม่ขอฉะนั้นเรื่องมูบาขอได้สมมุติว่าถ้าเราจะขอให้ทีมซาอุดีชนะขอได้ขอให้ทีมกาตาร์ชนะอะไรก็แล้วแต่แต่อย่าไปหมกมุ่นอยู่กับเรื่องพวกนี้จนกระทั่งมีผลกระทบกับเรื่องที่เป็นภารกิจหลักหรือสาระหลักๆของเราฉะนั้นหุกกมของพวกนี้เป็นเรื่องหุกกมมูบานั้นสมมติถ้า,ถาทีมซาอุดีเขาจะขอดวอาขอให้ชนะ ทีมเนี่ยทีมทีมยุโรปทีมอะไรนะวันนั้นนะ่ะทีมอะไรนะั่นนี่นะอเน์อเจนตินานี่าอ์เจนตินาเรียกชัดเลยนี่นี่นี่นะนนะอ์เจนตินานะอ่อขอได้ไหมขอได้อนุญาตแต่อย่าเกินงามไม่เคยขออะไรกันลอเลยละหมาดไม่ขออะไรไม่ขอแต่พอจะพอพอ,พอเรื่องบอลนึกถึงอัลลอฮ์แต่อย่างเงี้ยไม่เหมาะสมละ งั้นเราดูความเหมาะสมตอนี้ในกรณีที่ <c oughs> ที่ที่ส่วนหนึ่งสยุตเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นการแสดงออกถึงความดีใจสุดๆของพวกเขาอะนะเขานึกว่าน,นี่คือเนี่ยมาที่อันุญา์ให้กับเขาถ้ามองในมิติเนี่ยการสยุตก็อนุญาตแต่ถามวันะเวลานั้นนะครับและมันกลายเป็นที่มาของหลายๆคนก็จะเอาไปเป็นตัวอย่างนะครับทัศนะของนักเวการส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการกระทําดังกล่าวนั้น นะครับไม่เห็นด้วยกับการกระทําจึงมีฟัตวาของนักวิชาการอาวุโสหลายหลายท่านตําหนินะครับตําหนิว่าในบริบทนั้นนะครับการชนะกีฬาซึ่งเราก็เข้าใจนะั้นอันนี้เป็นเรื่องของธุรกิจไม่ใช่กีฬาเพื่อการแข่งขันเพื่อเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงหรือว่าเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศถึงแม้จะจัดโดยฟีฟ่าที่เป็นองค์กรสพันธ์กีฬาระหว่างประเทศก็าตามแต่มันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ล,ล้วนเลย ผลป,ประโยชน์เรื่องสตางเรื่องเดิมพันเรื่องพน,นันอะไรก็แล้วแต่ล้วนๆเลยฉะนั้นหลายคนเขาจึงไม,ไม่เห็นด้วยกับการที่จะไปแสดงความดีใจถึงขั้นจะต้องสยุดกับอัลลอฮฺสุบัวตะลาในบริบทแบบนั้นนะอันนี้คือสิ่งที่สังเกตจากคำพัตวาหรือคาแนะนําของนักวิชารารที่ที่อาวุโสหลายท่านไม่เห็นด้วยพระก็เลยแนะนําว่าให้สุให้สยุดให้สุกโกรกับอัลลอฮฺนี่ในกรณีที่เราได้รับเนื้อมะที่ดี เนี่ยมาที่ดีเกินคาดนะเหลือคาดอะไรเหนือเหนือคาดนะนะหรือว่าอาลัลลอฮ์รงปกป้องคุ้มกันเราอะไรก็แล้วแต่นะยกตัวอย่างเช่นสมมติเนี่ยขับรถกันไปโดยการ3ามสี่คันเนี่ยเขาชนกันหมดเลยมีมีคันเราคันเดียวอ,อัลลอฮ์ไม่ให้โดนชนขอบคุณก็อลัลลอฮ์เนี่ยแบบนี้นะทั้งเรื่องดีเรื่องเมดีที่เกิดขึ้นกับตัวเราถ้าเป็นประโยชน์ในทางที่นะที่ดีกับกับตัวเรากับสุขภาพของเรากับร่างกายของเราอย่างชนิดที่ว่า เกินคาดแล้วให้เรารีบลงสิวซาวีโดยไม่ต้องคำหนึ่งถึงเรื่องการแต่งตัวนะไม่ต้องกำนเรื่องกันไม่จําเป็นต้องมีผ้าหิบก็ได้สมมติเรากําลังอยู่สุกโกรตนะอาจารย์อ่าสุยุสุกโกรมีสิวซาวีสุยุสุกโกรตยกตัวอย่างเช่นสมมติเรากําลังเราเป็นแม่บ้านกําลังทําความสะอาดซักเสื้อผ้ากวาดบ้านอะไรอยู่มีคนโทรมาบอกว่าเนี่ยลูกเราผ่าตัดสําเร็จแล้วนะปลอดภัยแล้วนะฟื้นแล้วนะลืมตาแล้วนะสุยุเดียวนั้นเลย เดี๋ยวก่อนวิ่งไปล่าผ้าหยาบก่อนหาผ้าหยาบอยู่สู้หยุดเดี๋ยวนั้นเลยเพราะถ้าประวิงออกไปอีกนาทีห้าหนาทีสิบนาทีความดีใจความเต็มใจที่อยากจะสู้หยุดใน,นเวลานั้นเนี่ยตอนนี้แผลล่วลน้อยน้อย,น,อยน้อยลงลวแต่ตอนที่ดีใจสุดๆเนี่ยตอนนั้นคือตอนที่เต็มใจสู้หยุดกนร้อำมากที่สุดแต่เดี๋ยวอีกสักพักก็ได้ค่อยสู้หยุดพออีกสักพักหนึ่งลืมไปลวไม่ได้คิดจะสู้หยุดแล้วฉะนั้นเขาจึงให้รีบสู้หยุดเลยไม่ต้องรอน้ำละหมาดไม่ต้องหันไปน้าไปทิศกิบละ ไม่ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวให้เรียบร้อยก็ได้แต่ถ้ามันพร้อมอยู่ทุกอย่างแล้วนะน้ำละหมาดมีอยู่แล้วแต่งเนื้อแต่งตัวเรียบร้อยแล้วหันไปหันไปทางทิศกลับอีกทิศหนึง่งยิ่งดีไอเลยนะอันนี้คือคือเบื้องต้นเป็นเชิงของฟิกนะ <ขอ S 2> แต่ว่าไม่แนะนำนะอุลามาเขาเขาตำหนินิดหนึ่งการสยุดในวันนั้นข้อสำคัญมันมีข้อต่อรองกันอยู่หรือเปล่ายัางไงนะครับมันมีข้อต่อรองกันอยู่หรือเปล่าหมายถึงยังไงครับอมม่าก็มี อัจฉดนั่นะมีอัชฉริอะไรกันอ่ามีอัจฉริอัจฉรไม่เท่าไหร่ครับสัไอ้ไอ้การพนันพนันอันอันนั้นก็เป็นเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งนะที่ทําให้เขาต้องเล่นกันให้เต็มที่เพื่อรางวัลเพื่อชื่อเสียงเพื่อเกียรติยศเพื่อเงินอัชฉรอะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งกลายเป็นทําให้ชนะขึ้นมานะครับบางทีก็ลืมลืมเนี่ยมากของลอสเซด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าอย่างอย่างที่ว่านะการการบางครั้งการรักษาภาพลักษณ์ของความเป็นมุสลิม นักกีฬามุสลิมบางทีเราก็ต้องชื่นชม,มนะบางคนได้เวลาละหมาดท้ทางสนามมันก็ดีมันก็ดีดีกว่าทิ้งไม่ละหมาดเลยแต่ถามว่าเหมาะไหมล่ะมันมีห้องละหมาดมีอะไรท,ท,ที่ที่เราดูใช่ไหมที่เขาโฆษณาประชาสัมพันธ์ว่ามีห้องละหมาดให้มีอะไรให้ทำให้ไม่ละหมาดในห้องที่เขาจัดวไว้ล่ะทาให้ต้องมาละหมาดในสนามมันมันก็มีมันก็มีคนคิดอีก,อก,อกด้านนึงไหมบางมาดานานเจะโปรโมทอะไรหรือเปล่าสร้างภาพหรือเปล่ามันจะกลายเป็นแบบนั้นนะครับเราก็ มองมองแบบว่าให้พ้นตัวเราอย่าไปมองแบบอคติจนกระทั่งกลายเป็นเราบาปนะเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองเอากระดูกมาแขวนคอไ,ไม่ได้ไปดูขอบสนามก็เขาไม่ได้อะไรเขาแต่บาปอีกเพราะอะไรเพราะเราไปมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องหรือเกินเกินกว่าเหตุก็มีนะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ฟิกนะทัศนะก็คืออนุโลมถ้าทรก็อนุญาตแต่ว่าไม่เหมาะเท่านั้นแหลนะนักวิชาการเขาเขาติงว่าไม่เหมาะ อีกส่วนหนึ่งคนที่เข่งคัดมากไม่อนุญาตเลยก็อันนี้ก็มีเหมือนกับที่เราเห็นในคำฟตัตววแต่สำหรับผม,มนะผมมองว่าไม่เหมาะนะครับไม่เหมาะครับมีคำถามอยู่คำถามหนึ่งครับถามว่าดูาก่อนให้สลามมีกล่าวว่าอย่างไรบ้างครับดูดาก่อนให้สลามเยอะนะครับเป็นยี่สบสาสิบบทเลยแต่ว่า ที่รสุูลลอฮฺสัลลัลลอฮุซายด์ลามสอนเอาไว้และเรามักจะเอามาใช้แล้วก็สอนเด็กๆในค่ายในอะไรก็แล้วแต่นะรสุูลลอฮฺสัลลัลลอฮุซายด์ลามที่จะอ่านนะครับอัลลอฮุมะอินนีอาอูซุบิกะมินอาซาบิจฮันนัมวะมินอาซาบิลกับริวะมินฟิตนะติลมะฮียาวัลมะมันวะมินฟิตนะติลมะซีฮิดดาจานในบางเรืงองวะมินงชัดริฟิตนะติลมะซีฮิดดาจานเราขอดุอาให้พ้นจากนีิสินะอยู่ในอยู่ในหมวดดุอาก่อนให้สลามทั้งหมดเลยพี่น้องสาามรถเลืออก่านได้ตามอัธยาศัย หรือพี่น้องจะขอเป็นภาษาไทัยก็ได้หลังจากใช้อาัานอุาพวกนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องเว้นระยะสักนิดหนึ่งแล้วก็ขอกับอัลลอฮ์แต่ว่าขอขอขอในใจนะอย่าออกเสียงโอ้อัลลอฮ์บ่าวไม่สบายตอนเนี้ยลูกเตาก็ไม่สบายตอนนี้อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องปัญหาครอบครัวเราส่วนตัวเราแม้กระทั่งเรื่องดุนยาเอามาขอในละหมาดได้ระวังอย่าให้มีเสียงเสียงออกมาก็แล้วกันนะเพราะว่าอุลมามะเขาเขากังวลเรื่องมีเสียงที่เป็น พันยญชนะที่มาใช่ภาษาอาหรับนะครับหรืออักษรที่มาใช่ภาษาอาหรับหลุดออกมาเนี่ยกลัวว่าจะทําให้เสียละหมาดได้เราก็ระวังในเรื่องพวกนี้นะครับขอในใจนะอัลลอฮ์ทรงรู้นะครับวันลาตะลาอาัลัมตอนนี้ได้เวลาแล้วสมควรกับเวลานั้นนะขอด้อ,อัลลอฮ์สุบฮามุตะลาให้พี่น้องทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอด้อ,อัลลอฮ์ปกป้องนะใครที่เป็นอยู่ขุหมานไม่สบายคุยิมไม่สบายอิหมัมไม่สบายใครไม่สบายพี่น้องทุกท่านเลย ให้ที่เป็นอยู่เนี่ยบรรเทาทุเลาหายลงนะใครที่เป็นเยอะก็ขอให้เป็นน้อยๆนะไอ้ไม่เป็นเลยน่ไม่ไม่ใช่อ่ะต้องเป็นนะแล้วเป็นดีดีไหมบางอดนานดีนะอ่ะลบล้างความผิดให้เรานบีบอกว่าแล้วพอถึงวันหนึ่งวันวันที่เราเราไปเจอในบัญชีของเราไม่เหลืออะไรที่เป็นความผิดเลยดีกว่าไหมดีกว่าในดุนยานี่ไม่เป็นอะไรเลยเดินลอยหน้าอยู่แต่พอไปถึงวันเกียรมา บาปเต็มบัญชีเลยไม่เคยลบล้างเลยฉะนั้นพี่น้องขออุอธลนะอ้อลลลอ์ลบล้างความผิดให้นะครับแล้วก็มีริสกีเยอะๆจะได้ไปช่วยงานมรดกเยอะๆอาจะจากุลละใครรันนะครับสสละมวยเลยกลุ่มวาอัลฮัมมตุลลอฮ์